อ่ะนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วถ้าเสียงชัดเจนนะครับรบกวนบอกด้วยแล้วกันเนาะนะครับวันนี้เรามาเจอกันในข้อสอบในร้อยจปอปี65นะรอบทั่วไปนะโอเคไหมนะครับอันนี้เป็นข้อสอบรอบทั่วไปของปีที่แล้วข้อสอบจริงๆเรียวๆกันเลยนะทุกคนมาแล้วพี่พี่ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับโอเค นะครับไหนๆก็เฮ้ยน่าจะคนเริ่มเยอะแล้วสวัสดีครับน้องธานายุทธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยไม่ได้เจอกันนานเนาะนะครับเจอกับพี่ตีไปละว,วันนี้เจอกับพี่บ้างโอเคไหมนะแล้วในวันที่27ก็จะเป็นวิชาเคมีต่อนะครับโอเคไม่เสียเวลาก็แล้วกันเนาะนะครับไม่เสียเวลานะคนที่เข้ามาแล้วนะครับถือว่าเฮ้ย เองรอพี่ตั้งแต่ทุ่มถูกไหมนะครับวันที่มาเลดหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเตรียมพร้อมกันพอลนะนน่าจะพร้อมกันพอสมควรละเริ่มกันเลยไหมนะครับเริ่มกันเลยนะเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะเตรียมกระดาษทดให้เรียบร้อยโอเคไหมครับวันนี้เรามาลุยกันโอเคไหมพี่จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับในวันนี้จะเป็นข้อที่5 1าสถึงเจแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันให้จบเนาะมานะครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยทุกคน นะข้อที่51สนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์51เห็นโจทย์ปุ๊บนะครับพี่ว่าทุกคนน่าจะเดาได้ถูกปะสวัสดีครับน้องศิวกรนะครับทุกคนน่าจะเดาได้เลยว่าเฮ้ยข้อนี้น่าจะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยแน่นอนทดตามเลยนะโจทย์เนี่ยบอกว่านะครับสมการของ 3x กําำลัง 2x กำลัง2 X, ลบ 9x วก3นะครับลบด้วย9 ยกกาลัง x กาลังสองลบเก้า x 2, 6, 1, 6, ส่วนสองบวกหนึ่งเท่ากับหกส่วนยี่สิบเจ็ดเมื่อ x เป็นจํานวนจริงเขาบอกว่าถ้าให้ m และ n เป็นคําตอบของสมการนะและ m เนี่ยมันมากกว่า n แล้วนะครับแล้ว m ลบสอง n มีค่าตรงกับข้อใดนะพี่บอกก่อนเลยว่าข้อสอบจบร,ะรนะครับของปีหกห้าเนี่ยข้อสอบไม่ได้ซับซ้อนมากโอเคไม่ไม่ได้ประยุกต์ไปไกลนะครับแค่มีสติแล้วก็รอบคอบกับมันหน่อยแค่นั้นเองโอเคนะเ,คนะเพราะฉะนั้นนะครับจากข้อนี้ เรามาเริ่มเลยตั้งสมการเลย3ยกกำลัง 2x งกํำลัง2อลบ9กบวกสลบนะครับนกสังเกตลูกเลข9ตัวเนี้ยนะมันคืออะไรครับเราจัดให้มันอยู่ในรูป3กํกำลัง2ได้ถูกไหมมันก็เป็น3ยกกำลัง2นะครับแล้วคูณอยู่กับเลขยกกำลังข้างบนนั่นก็คือ x กํำลังสองลบ 9x ส่วน2บวก1ถูกไหมตามคุณนะสมบัติของเลขยกกำลังเลยถูกปะเท่ากับนะครับ6ส่วน2 7มาละ เพราะฉะนั้นนะครับน้องสังเกตเห็นว่าเฮ้ยไอสตัวเนี้ยนะครับคูณเข้าไปในวงเล็บได้ถูกไหมคูณเข้าไปปุ๊บนะมันจะได้อะไรพิททศลงมาก่อนเลยนะนะครับขอทดลงมาตรงเนี้ยขอทดลงมาก่อนจะได้ไม่ต้องเขียนสมการหลายบรรทัดอ่ะคูณเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรทุกคน2องเอ็กซ์กำลังสองลบเบวกสน้องสังเกตเห็นอะไรป่ะเลขยกกําลังของก้อนหน้ากับก้อนหลังเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆกันเว้ต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่เจ้าตัวนี้ถูกไหม นะครับเจ้าตัวเนี้ยเลข3กับเลข2เลข3กับเลข2นะครับน้องจัดให้มันหน้าตาเหมือนกันได้ไหมได้ถูกไหมครับน้องสังเกตก้อนหน้านะมันคือ3ยกกำลัง 2x กําำลัง2ลบ 9x ถ้าพี่ทำให้มันเหลือแค่บวก2ได้ไหมได้ถูกไหมนะครับเนี่ยน้องก็แยกออกมาคูณ3อีกตัวคูณเข้าไปเนี่ยตัวนี้คือ3ยกกำลัง1ถูกป่ะคูณเข้าไปมันก็กลายเป็นตัวเนี้ยเหมือนเดิม กลายเป็นเลข3เหมือนเดิมละถูกปะเอาเลขยกกาลังมาบวกกันนะครับแล้วก็ลบด้วยนะสยกกาลัง 2x กําลัง2ลบ 9x กบวก2คุณพระคุณเจ้าเห็นไหมเนี่ยเลขยกกําลังไอ้ก้อนใหญ่ๆนะตอนนี้หน้าตามันเหมือนกันละเท่ากับอะไรทุกคนตัดได้ถูกไหมไอ้หส่วนยนะีเเนี่ยตัดให้มันน้อยไว้ก่อนเอา3าตัดได้หรืออะไรครับเหลือนะครับสส่วนเอ่ะนะมาทีละนิดละมาทีละนิดละ พอได้แบบนี้ออกมานะครับเฮ้ยถ้าเราทําเลยก็ได้นะแต่นะครับพี่บอกแล้วเนี่ยยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งหลายก้อนเป็นไงพลาดง่ายในเมื่อมันพลาดง่ายพี่กําหนดสินะกำหนดว่าให้3ยกกําลัง2 x กําลัง2ลบ9 x บวก2เนี่ยเท่ากับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาสักตัวนม่ใช่เป็น a ก็แล้วกันโอเคไหมครับ้ก้อนหน้าตรงนี้น้องสังเกตนะ มันมี3คูณอยู่ด้วยเห็นไหมโดยที่เจ้าก้อนเนี้ยเราให้มันเป็น a เรียบร้อย3คูณ a ก็กลายเป็น 3a นะครับลบด้วยเจ้าก้อนหลังตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไรครับเรากําหนดละมันคือ A เออมันคือ A 3a นะครับลบอยู่กับ a เท่ากับ2ส่วนเ 3a ลบ a เหลืออะไรครับทุกคนเหลือ 2a ถูกไหมเหลือ 2a เท่ากับ2ส่วน9เพราะฉะนั้น2ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตัดกันหมดป่ะตัดกันหมด9ตรงนี้คืออะไรคือ3ยกกําลัง2เพราะฉะนั้น a เท่ากับอะไรครับ a เท่ากับ3ยกกําลังลบ2ถูกไม่ถูกถูกนะครับนี่ไงเราตบมันขึ้นมาได้ตบมันปึ้งนะเลขยกกําลังก็ติดลบทันทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะครับจาก a ที่เรากําหนดไว้เมื่อกี้นะครับน้องก็เอากลับมาแทนค่าเหมือนเดิม มันก็คือ3ยกกำลัง 2x กำลัง2ลบ 9x บวก2เท่ากับ3ยกกำลังลบ2ในเมื่อฐานมันเหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นไงเลขยกกำลังจับมาเท่ากันเลยได้ปะจับมาเท่ากันได้เลยนะดังนั้น 2x ยกกำลัง2ลบ 9x บวก2เท่ากับลบ2นะมาละสวยๆลบ2ฝั่งขวาก็จัดรูปสวยๆย้ยายมาบวก 2x กำลัง2 ลบ9 x บวก4เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้นะครับเป็น2 x ลบ1นะคูณอยู่กับอะไรเอ่ยคูณอยู่กับ x ลบนั่นเองนะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ1ส่วน2แล้วก็4เฮ้ยพี่ x มี2ตัวเลยครับทำไงดีเฮ้ย x เนี่ยมันเป็นคำตอบของสมการโจทย์ข้างบนบอกว่า m และ n เป็นคำตอบของสมการนะและ m มันมากกว่า n เพราะฉะนั้นเรารู้ได้ทันทีเลยถูกไหมว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหน C มันมากกว่า1,2ส่วน2อยู่แล้วนะครับดังนั้นค่า m ของเราแน่นอนคือ4ค่า n ของเราก็คือ1-2ส่วน2ได้ออกมาเรียบร้อยสรุปหาคําตอบได้ยังข้อนี้ได้แล้วนะนะครับได้แล้วนะดังนั้นนะครับสวยๆเลยดังนั้นค่าของ m ลบ 2n เท่ากับ4 2ลบ2คูณ 1ส่วน2 2ตัด2ได้4ลบ1เหลือ3ตอบช้อยข้อที่3โอเคไหมสำหรับข้อนี้นะบอกแล้วว่าโจทย์จับรอปีนี้นะเท่าที่พี่ทำเฉลยเนี่ยนะครับบอกแล้วว่าไม่ได้ประยุกต์เยอะนะครับแค่มีสติแล้วก็ใช้ใช้โจทย์พื้นฐานที่เราทําทํากันไปมอต้นก็ในคอร์สพันแ มปลายก็ในก้าวสู่เทพแค่นี้พี่ว่าน้องเก็บคะแนนคณิตไปได้พอสมควรละนะครับเก็บคะแนนคณิตไปได้น่าพึงพอใจเลยเอางั้นเถอะโอเคไหมครับท่านข้อนี้ไปได้ไหมมีอะไรสงสัยตรงไหนถามนะครับอมีอะไรสงสัยตรงไหนถามไปได้ไหมพอนี้ถ้าไปได้พี่จะไปต่อนะไปต่อกันเลยนะนะครับไปต่อกันเลยนะงั้นไปต่อกันที่ข้อที่ห้าสิบสองนะทุกคนนะครับห้าสิบสองมา 52เนี่ยข้อนี้โจทย์มีน้องตอนที่เราอาสอบเสร็จใหม่ๆน้องบอกว่าพี่ข้อนี้มันโจทย์เก้าสู่เทพชัดๆใช่ข้อนี้โจทย์ในเก้าสู่เทพนะทุกคนจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูง2ต้นสูงจากพื้นดิน50เมตรตั้งห่างกัน40เมตรนะครับเป็นไงทำให้สายไฟฟ้าที่พาดระหว่างเสาไฟฟ้า2ต้นเนี่ย ย้อยเป็นโค้งพาร,โราโบล่าคียมาแล้วข้อนี้พาราโบลาแน่นอนถูกปะ่ะนะครับไปต่อแล้วโจทย์บอกต่อมาว่าจุดต่ำสุดของสายไฟอยู่สูงจากพื้นดิน40เมตรนะครับแล้วถามว่าแล้วนะแล้วสายไฟจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรเมื่อคิดจากจุดที่ห่างจากเสาไฟฟ้า10เมตรข้อนี้นะครับโจทย์บอกไปแล้วแหละว,ว่าคีมันเป็นพาราโบลาแน่ๆนะครับ น้องทำไงให้เราสามารถหาสมการพาราโบลาได้ง่ายๆโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะเพื่อพูดถึงพาราโบลาอ่ะพี่วาดกราฟออกมาก่อนเลยวาดกราฟพาราโบลาขึ้นมาแกน X แกน Y วาดยังไงให้มันง่ายดีโจทย์บอกแล้วว่าเฮ้ยไอเสาไอเสาไฟฟ้า2ต้นเนี่ยสูงจากพื้นดิน50เมตรเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็นี่เลยให้จุดยอดเนี่ยนะครับ มันอยู่บนแกน x ได้ไหมได้เนี่ยได้นะครับเนี่ยวาดรูปขึ้นมาเลยพาราโบลาหน้าตาแบบนี้นะพาราโบลาหน้าตาแบบนี้ที่นี้นะครับเราก็มาไล่าตามข้อมูลเลยเสาไฟฟ้าสูงจากพื้นดินห0เมตรตั้งห่างกัน40เมตรเอาตรงนี้ก่อนนี่สูงจากพื้นดิน50เมตรตั้งห่างกัน40เมตรเพราะฉะนั้นนะครับนี่เลยจุดที่พาราโบลนานี้ผ่านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา ค่า x ตรงเนี้ยนะครับพี่ก็ให้มันเป็นลบ20ฝั่งขวาก็เป็น2ีนี่ตรงตามโจทย์ไหมเสาไฟฟ้า2ต้นนี้ห่างกัน40เมตรถูกไหมนะครับเออนะเสาไฟฟ้า2ต้นนี้ห่างกัน40เมตรทีนี้มาดูต่อนะครับเสาไฟฟ้าทั้ง2ต้นเนี่ยมันสูง50เมตรแสดงว่านี่เลยนะครับแกน y ตรงนี้ก็คือ50นั่นหมายความว่าเราได้จุด2จุดที่พาราโบลานี้ผ่านแล้วถูกไหม ก็คือลบ20 50กับอะไรครับกับ 20- 50เรียบร้อยไล่มาทีละสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าเสาไฟฟา้ามันพาดระหว่างเสาไฟฟา้า2ต้นเนี่ยย้อยโค้งเป็นพาราโบลาดมั้ยเนี่ยสายไฟย้อยโค้งเป็นพาราโบลาจุดต่ําสุดของสายไฟอยู่ห่างจากพื้นดิน40เมตรทุกคนแสดงว่านะครับระยะตรงนี้นะครับคือ40นี่เลยค่าที่อยู่บนแกน y ก็คือ40นั่นหมายความว่า จุดยอดหรือจุดปกกับของพาราโบลานี้อยู่ตรงไหนศูนนั่นเองถูกปะเนี่ยได้มาละจุดยอดคือ040เพราะฉนั้นจากรูปแน่นอนน้องรู้แล้วว่าเป็นพาราโบลาหงายนะจุดยอดของพาราโบลาอยู่ที่040เพราะฉะนั้นน้องหาสมการพาราโบลาได้ไหมได้นะครับได้จากนะสมการ พาราโบลานะข้อนี้น้องจะใช้รูปทั่วไปหรือรูปมาตรฐานดีนะครับข้อนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นรูปทั่วไปคือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก C ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องไปใช้สมการที่เป็นเนื้อหามอนลายเลยนะน้องใช้สมการรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบมาตรฐานมอต้นก็ออกถูกไหมนะครับเนี่ยถ้าเป็นรูปทั่วไปคือรูปนี้ถ้าเป็นรูปมาตรฐานก็ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ed, ทั้งหมดยกกำลังสองบวก k ใช้สมการไหนดีพี่ให้เลือก เอาข้อมูลจากโจทย์ก่อนนะครับเอาข้อมูลจากโจทย์ก่อนตอนนี้เรารู้อะไรครับรู้จุดยอดถูกไหมจุดยอดคือนะครับ v ศูนย์สี่สิบนะใส่ในสมการไหนดีรู้จุดยอดเราใส่ในสมการไหนดีใส่ในสมการนี้ซะสิถูกไหมใส่ในสมการมาตร,รฐานเนี่ยเพราะมันมีค่า h k อยู่แล้วถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องได้เรียบร้อยสมการ พาราโบลาคือนะคือ y เท่ากับ a รู้ไหม a ไม่รู้ก็ติด y นะครับ x ลบ h นี่เลยนะครับ h k h ก็คือ0ทั้งหมดยกก,กำลังสองบวก k ก็คือ40เราก็จะได้ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก40เห็นไหมติดตัวแปร a แค่ตัวเดียวเองติดตัวแปร a แค่ตัวเดียวเองน้องจะหา a ได้ไหมทีเนี้ย สวัสดีน้องนัทพัฒนนะครับน้องจะหา A ได้ไหมน้องรู้จุดที่พาราโบลาพาราโบลานี้มันผ่านด้วยถูกปะหา A ได้เนี่ยน้องจะใช้จุดไหนก็ได้เนี่ยสจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่พาราโบลาผ่านทั้งคู่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็แค่เลือกมาแค่1จุดแค่นั้นเองนะพาราโบลานะครับพาราโบลาผ่านจุดนะผ่านจุดเอาจุดไหนมาใช้ดีเอาง่ายๆนะเองจะเอาจุดไหนมาใช้ข้อนี้ นี่เอาที่มันบวกทั้งคู่เนี่ยจะได้คิดเลขง่ายๆไม่ต้องไปพลาดกับเครื่องหมายถูกไหมกราฟผ่านจุด20 50นั่นหมายความว่าถ้าแทนค่า x ด้วย20แทน y ด้วย50ลงในสมการสมการพาราบโบลานี้ต้องเป็นไงต้องเป็นจริงถูกป่ะนะครับจากสมการพาราบโบลานะครับที่ก็แทนเลย y คือ50เท่ากับ a คูณด้วย20ทั้งหมดยกกำลังสอง บวก40อ่าเรียบร้อยสวยๆนะครับเฮ้ย40เนี่ยก็ย้ายไปลบซะนะนะครับแล้วก็พี่ขอเอาตัวแปรมาอยู่ฝั่งซ้ายไม่สับสนนะเราจะได้อะไรครับ20ยกกำลัง2ตรงนี้คือ400เนาะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น400 A เท่ากับนะครับ50ลบ40เหลือเหลือ10ตรงนี้ไม่สับสนแล้วนะนี่มันโค้งสุดท้ายก่อนจะสอบอยู่แล้วนะครับย้ายตัวแปรมาอยู่ฝั่งซ้ายนี่ไม่สับสนแล้วนะโอเคมั้ยนะ a เท่ากับเท่าไหร่ A ก็เป็น10ส่วน400นะครับก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่1ส่วน40นั่นเองน้องได้ค่า A เรียบร้อยนะครับได้ค่า A เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่ก็นะครับแทนค่า A ลงในสมการพาร,โราโบลานะครับน้องก็จะได้สมการนะพาร,โราโบลานะครับสมการพาร,โราโบลาคือนะคือ y เท่ากับ1ส่วน40 x กำลังสบวก40เห็นไหมสมการได้ออกมาเรียบร้อยโดยที่ไม่ติดตัวแปรใดๆแล้วนะครับเราก็มาหาสิไอสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาบอกว่านะครับเขาต้องการหาว่าสายไฟจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนะเมื่อคิดจากจุดที่ห่างจากเสาไฟฟ้านะครับ10เมตร เพราะฉะนั้นนะครับน้องมาดูจุดที่ห่างจากเสาไฟฟ้า10เมตรนะครับตรงนี้ตีความให้ออกนะตีความให้ออกนะทุกคนโอเคปะ่ะนะครับพี่มาเอาที่ขว่งฝั่งขวาตรงเนี้ยนี่เลยเอาที่ x ตรงเนี้ยแทนค่าด้วย10โอเคไหมเนี่ย x เท่ากับ10ตรงเนี้ยนะครับเห็นปะ่ะแสดงว่าเสาไฟฟ้าตรงเนี้ยเห็นไหมมันห่างเท่าไรห,นะไหนะร่เนี่ยมันห่าง1ิบแล้วนะถูกไหมนะครับเนี่ยห่าง1ิแล้วนะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือนะครับ สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเมื่อ x เท่ากับ10ตรงเนี้แล้วค่า y ที่ได้มันเท่ากับเท่าไรค่า y ที่ได้ก็คือนะครับเนี่ยจุดที่มันสูงถูกไหมสายไฟจะอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรเนี่ยค่า y ที่ได้ตรงนี้นะครับก็คือจะดูว่าสายไฟมันอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนั่นเองโอเคไหมครับงั้นตรงนี้เข้าใจนะตีความออกนะไฮไลท์ไว้ให้นิดหนึ่งนี่นะครับตีความออกแล้วนะ สิ่งที่โจทย์ถามหาทวนให้อีกรอบเมื่อ x เท่ากับ10 y ที่ได้เท่ากับเท่าไรค่า y คืออะไรครับความสูงของสายไฟฟ้านั่นเองโอเคไหมตีความได้นะตรงนี้เพราะฉะนั้นจากสมการพาราโบลาที่เราหาไว้ได้นะครับพี่ก็เขียนต่อเลยเมื่อ x เท่ากับ10 y เท่ากับเท่าไหร่แทนค่าครับทุกคนจะได้ y เท่ากับ1ส่วน40 คูณ10ทั้งหมดยกกําลังสองบวก40นะครับ10ยกกําลังสองตรงนี้ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็น100เนาะอ่ะ100 100ส่วน40เหลือเท่าไหร่เหลือ2.5นะครับบวกกับ40ก็จะกลายเป็น42.5นั่นเองนั่นหมายความว่านะครับเมื่อคิดจากจุดที่ห่างจากเสาไฟ10เมตรตรงเนี้ยสายไฟมันจะสูง 42.5โอเคไหมข้อนี้อยู่ใน9ก้าสูเทพใครทํา9สูเทพจบเองได้ข้อนี้โอเคปะ่ะนะครับได้นะไปต่อได้นะข้อนี้ไม่ได้แอดวานไปสมการมปลายเลยถูกไหมใช้สมการมอต้นเลยนะครับใช้สมการมอต้นเลยได้นะยังไหวยังชิลอยู่นะโอเคไหมครับบอกแล้วว่าเฮ้ยข้อสอบไม่ได้ประยุกตไปเยอะแค่มีสติแล้วก็ตีความมันให้ออกโอเคไหมนะครับไปต่อได้ นะไปต่อได้ไหมเมื่อกี้มีใครพิมพ์อะไรวะสวัสดีครับน้องสุภวิทย์นะสะดสวัสดีครับอะไปต่อได้ไหมใครไปต่อได้บอกพี่ทีนะครับเฮ้ยคลิปยังไม่ลบนะเองสามารถทวนได้นะครับคลิปยังไม่ลบนะก็สักวัน2วันจนกว่าพี่เตียวแกจะเอากลับเข้าไปอยู่ในคอร์สโอเคไหมนะครับคลิปนี้จะไปอยู่ในคอร์สโค้งสุดท้ายนะนะครับอะมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่สงสัยพี่ไปต่อเรื่อยๆนะโอเคไหมครับ ไปต,ต่อได้นะโอเคไปนะครับข้อที่53มนะ53ามาดูกันนะครับเป็นเรื่องของจำนวนจริงนะข้อนี้อยู่ในจำนวนจริงนะครับกำหนดให้นะ P operation q นะ P operation q เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทุกคนนะครับโดยที่ไอตัวเนี้ยนะครับจะแทนด้วยอะไรก็ได้หัวใจดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดออกนะนะครับ มันคือสัญลักษณ์ของการดาเนินการนะมันหมายความว่า p ดําเนินการกับ q แล้วนะครับเท่ากับ p คูณ q ส่วน2อ่านี่คือที่เขากําหนดให้โจทย์เนี่ยบอกว่าเมื่อ p และ q เป็นจํานวนจริงที่ไม่ใช่0ูนย์นะครับแล้วจํานวนที่เป็นอินเวอร์สของลบ4ส่วน3ภายใต้เครื่องหมายโอเปเรชันเนี้ยภายใต้การดําเนินการเนี้ยนะครับมันคือจํานวนใดเพราะฉะนั้นเขาหาอะไรนะครับทวนเลยนะ กลับไปทวนเลยนะอะไรที่พี่พูดถึงแล้วเฮ้ยมันยังตะขิดตะขวงใจอยู่นั่นหมายความว่าเฮ้ยต้องกลับไปทวนทฤษฎีบทสักหน่อยแล้วโอเคไหมครับจํานวนที่เป็นอินเวอร์สของลบสส่วนสภายใต้โอเปอเรชันก่อนที่น้องจะหาอินเวอร์สได้น้องต้องรู้อะไรก่อนเลยไอการดําเนินการนี้มันต้องมีเอกลักษณ์ก่อนโอเคไหมครับถึงจะไปหาอินเวอร์สได้เนี่ยน้องต้องมีเอกลักษณ์ของมันก่อนเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็กลับมากําหนดเลยพี่ให้นะครับให้ ให้เอกลักษณ์ของการดําเนินการนี้เออต้องหาเอกลักษณ์ออกมาก่อนต้องรู้ไว้เลยนะจะหาอินเวอร์สได้ต้องหาเอกลักษณนะ์ก่อนผู้ได้ขึ้นใจปะให้เอกลักษณ์ของโอ per ation เนี้ยนะครับคือคือ i ก็แล้วกันนะนะครับคือ i และพี่กําหนดตัวปลายขึ้นมาอีกตัวและ x เ,เป็นจํานวนจริงใดๆอืมมันต้องอยู่ใต้ ภายใต้จานวนจริงอยู่แล้วโอเคไหมครับเพราะเนื้อหาที่เราใช้สอบเนี่ยมันถึงแค่จํานวนจริงนั่นหมายความว่านะครับเมื่อพี่กําหนดเอกลักษณ์ขึ้นมาแล้วพี่ก็จะได้ว่าเฮ้ยเอา i นะครับเนี่ยมาดําเนินการกับ x แล้วเอกลักษณ์หมายความว่าอะไรไอค่าเอกลักษณ์เนี่ยนะครับเมื่อเอามาดําเนินการกับ x แล้วเป็นไงเอ่ยมันต้องได้ x เท่าเดิมนะเออมันต้องได้ x เท่าเดิมเพราะฉะนั้นน้องสังเกตนะจากตรงนี้นะครับ เมื่อดําเนินการแล้วเนี่ยมันคือการเอาตัวหน้าคูณตัวหลังส่วน2นั่นหมายความว่าการคูณมันมีคุณสมบัติการสลับที่ถูกไหมพี่ก็สามารถสลับมันได้นะเนี่ยน้องจะเอา i-OperationX หรือเอา x-Operation i ก็ได้นะครับมันจะเท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับ i x ส่วน2ได้ออกมาเรียบร้อยเออสลับที่ได้พราะนั้นบอกแล้วนะครับว่าเจ้าค่าเอกลักษณ์เนี่ยเมื่อเอามาดำเนินการกับ x แล้ว นะครับมันต้องทําให้ได้ค่า x เท่าเดิมนี่คือความหมายของเอกลักษณ์โอเคไหมต้องได้ x เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราหาไว้แล้วว่าเฮ้ย i ดําเนินการกับ x มันก็คือการเอา i คูณ x ส่วน2คูณกันแล้วต้องเป็นไงต้องได้ค่าเท่าเดิมฝั่งซ้ายมี x ฝั่งขวามี x ตัดกันหมดไหมตัดกันหมดนะครับเพราะน้องจะได้ค่า i ละ i เท่ากับ2เรียบร้อยนะครับ i เท่ากับ2 นั่นหมายความว่าเอกลักษณ์ของการดําเนินการนี้เท่ากับ2น้องรู้เอกลักษณ์ปุ๊บน้องหาอินเวอร์สได้ไหมได้นะครับได้ต่อมาเลยพี่ก็กําหนดตัวแปรอีกตัวนะครับพี่ให้ A เนี่ยเป็นอินเวอร์สนะเเป็นอินเวอร์สของลบสส่วนสภายใต้การดําเนินการนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรอินเวอร์สเนี่ยนะครับเมื่อ A เป็นอินเวอร์สของลบสส่วนสนั่นหมายความว่าเอา A มาดําเนินการกับลบสี่ส่วนสามแล้วต้องได้ค่าเอกลักษณ์เออโอเคไหมทีนี้เข้าใจยังว่าจะหาอินเวอร์สเนี่ยน้องต้องรู้เอกลักษณ์ก่อนถูกไหมนี่ไอเอกลักษณ์ที่ได้มาเนี่ยนะครับมาใช้หาอินเวอร์สนะครับมาใช้หาอินเวอร์สรู้ไว้เลยนะรู้ไว้เลยนะนะครับจะหาอินเวอร์สได้ต้องรู้เอกลักษณ์ก่อนพอรู้แบบนี้ปุ๊บไปต่อได้ไหมได้ถูกไหมการดําเนินการตัวเนี้ยคือการเอาตัวหน้าคูณตัวหลังแล้ว ส่วนด้วย2อ่ะเชื่อว่าได้คำตอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับั้นยสองที่หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณซะเราจะได้ a คูณลบสส่วน3เท่ากับอะไรเท่ากับ4นะครับเท่ากับ4ฝั่งซ้ายมี4ฝั่งขวามี4ีตัดกันหมดเหลือ1เนาะก็ย้ายลบ3ขึ้นไปคูณนะครับดังนั้น a เท่ากับอะไรครับ a ก็เท่ากับลบ3นั่นเองนะครับเออได้คำตอบยังได้คำตอบแล้วนะจำนวนที่เป็นอินเวอร์สของลบ4ส่วน3ก็คือ ก็คือลบสตอบช้อยข้อที่4นะครับอ่ะเลื่อนให้นิดนึงโอเคเรียบร้อยไปต่อได้ปะนะครับไปต่อได้ไหมข้อนี้ได้ไหมครับโอเคนะไล่มาทีละสเตปให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยหาเอกลักษณ์แล้วค่อยหาอินเวอร์สนะครับไปต่อได้ไหมครับถ้าไปต่อได้บอกนะ ใครมีสงใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยถามเลยนะที่พยายามไปให้ช้าๆนะครับสงสัยอะไรตรงไหนถามเลยอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยให้มันได้อะไรกลับไปเถอะวะอย่ามานั่งฟังเสียงพี่บนอย่างเดียวเลยเฮ้ยนะอ่ะนะครับข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปไปกันต่อเลย54นะครับข้อที่54ข้อนี้นะครับเป็นเรขาคณิตนะไม่ยากไม่ยากดูรูปดีๆนะดูรูปดีๆ จากโจทย์เขาบอกว่าจากรูปกําหนดนะครับจากรูปกําหนด A B C เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเขาให้มุม A B D เนะี่ยคือ50องศามุม B C E คือ20องศาแล้วนะครับ x บวก 2y มีขนาดตรงกับข้อใดนะโจทย์ใส่รายละเอียดในรูปให้เราหมดแล้วถามหา x บวก 2y จัดรูปสวยๆซีข้อนี้นะครับหาคำตอบสวยๆซิไปยังไงดี จากรูปนะครับพี่ไล่มาทีละสเต็ปนะตามที่พี่ได้คิดไว้แล้วก็แล้วกันเนาะที่เห็นรูปปุ๊บเฮ้ยมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวเว้ยพี่หามุมนี้ก่อนเนี่ยหามุมที่ฐานก่อนนะครับหามุมที่ฐานออกมาก่อนมุมที่ฐานหาได้ไหมหาได้สี่มุมที่ฐานทั้งสองมุมต้องเท่ากันถูกไหมใช้ผลรวมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมพี่กจ็จะสามารถหาได้ว่าเฮ้ยไล่มานะสเต็ปที่หนึ่งพี่หามุมที่ฐาน A B C เท่ากับ A C B เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนนะครับเท่ากับเท่าไหร่ผลรวมมุมภายในนะครับก็คือ180แล้วลบด้วยจุดยอดก็คือ x ถูกไหมจะหาแต่ละมุมออกมาแต่ละมุมเนี่ยขนาดมันเท่ากันอยู่แล้วอยากรู้แต่ละมุมพี่ก็หาร2ได้เรียบร้อยมุมที่ฐานนะครับอ่ะติดตัวแปล x ไว้เนี่ยเราไล่มาก่อนเท่าที่เรารู้ก่อนได้มุมที่ฐานปุ๊บนะครับพี่จะไปยังไงต่อนะพี่จะไปยังไงต่อพี่มาตรงนี้ต่อครับพี่ดูที่นี่เลย เส้นตรง DF นะครับสนะพี่มาดูที่เส้นตรง DF เนะเส้นตรง DF เส้นตรง DF แน่นอนนะครับมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่ทุกคนมุมตรงเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่า ABD นะบวกด้วยนะครับ ABC บวกด้วย CBE ต้องเท่ากับ180องศาไล่แทนค่าเลย A.B.D ตรงนี้นะครับรู้อยู่แล้วโจทย์ให้มาแล้วคือ50นะ A.B.C นะครับเมื่อกี้เราหาไว้แล้วถูกไหมมันคืออะไรครับ 180-X สลบส่วนส่วน2นะครับแล้วบวกด้วย C.B.E. อ่ะบวกด้วย C.B.E. เท่ากับ180องศาติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะครับ CBE เราไม่รู้ก็ติดไว้เนี่ยไล่มาเท่าที่เรารู้เนี่ยตอนนี้ว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างนะครับ2ตัดกับ180ได้ตรงนี้เหลือ90เนาะเราก็จะได้50บวก90ลบ X ส่วน2บวก CBE เท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นนะครับ50าบวก90ตรงนี้ได้140พี่ก็ย้ายไปฝั่งขวาทั้งหมดเนาะดังนั้น CBE ของพี่นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่180ลบ140เหลือเหลือ40องศาลบ x ส่วน2ย้ายไปก็กลายเป็นบวก x ส่วน2อ่ะยังติดตัวแปร x เลยเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรอ่ะไปต่อซิหาตรงไหนได้อีกนะหาตรงไหนได้อีกนะครับพอพี่ได้มุม CBE ตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับพี่ก็วนไปที่สามเหลี่ยมรูปนี้ข้อที่3พี่ก็วนมาที่สามเหลี่ยม CBE เนี่ยไล่มาเลยเห็นไหมพี่เริ่มจากหน้าจัว่ววนมาเส้นตรงเข้าไปในสามเหลี่ยม CBE แล้วเดี๋ยวก็มาไล่ดูกันว่าเฮ้ยมันสัมพันธ์กันยังไงได้บ้างหาคําตอบยังไงได้บ้างจากสามเหลี่ยม CBE มันเดิมมุมภายในนะครับผลรวมมุมภายในนะขอเพิ่มนิดนึงปึ๊บอ่าผลรวมมุมภายในต้องเท่ากับ180องศาจากสามเหลี่ยม CBE รูปนี้พี่เริ่มเลยนะครับก็มุม CBE บวกด้วย BEC นะครับบวกด้วย ECB ต้องเท่ากับ180องศา CBE พี่หาไลวละมันคือ40บวก x ส่วน2นะครับ BEC ก็คือมุม y ถูกไหมอ่ามุม y ECB คือเท่าไหร่ครับคือ20องศานะเท่ากับ180องศาเฮ้ย40บวก20เป็น60พี่ย้ายไปฝั่งขวาเลยนะครับ ฝั่งซ so um ้ายมันจะติดแค่ตัวแปรก็เหลือ x ส่วน2บวก y เท่ากับอะไรครับ60ย้ายไปลบก็เหลือ120องศาสังเกตซิทีนี้เห็นไหมพี่วนจนพี่ได้คำตอบแล้วตอนนี้นะครับเนี้ยวนจนได้คำตอบและ x ส่วน2บวก y นะกับสิ่งที่เขาหา x บวก 2y ทำไงให้มันเหมือนกันนะคูณ2เข้าไปถูกไหมทุกคนเออเนี่ยคูณ2เข้าไปน้องก็จะกลายเป็น x บวก 2y เท่ากับ240องศาแล้วเรียบร้อยตอบช้อยข้อที่2นะเราไล่าจากสิ่งที่เรารู้เนี่ยทฤษฎีบทที่เรารู้เนี่ยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันก็วนมาเจอคําตอบนะเออเดี๋ยวมันก็วนมาเจอคําตอบโอเคปะ่ะเห็นชัดอยู่นะนะครับนะเห็นชัดอยู่นะวันนี้ลองเพิ่มกรอบดูนะครับลองเพิ่มกรอบดูนะอ่ะได้ไหมข้อนี้สงสัยถามเลยนะสงสัยถามเลยนะ นะครับนานๆจะได้มาไลฟ์หน้าเพจสงสัยถามเลยนะเก็บเกี่ยวกับไปให้มากที่สุดนะไปต่อนะทุกคนนะครับไปต่อนะอ่ะไปกันต่อข้อนี้เป็นข้อชิงไหวชิงพริปเลยนะครับเป็นข้อชิงไหวชิงพลิปเลยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้คะแนนกับข้อนี้แล้วก็เสียคะแนนกับข้อนี้พอๆกันเลยนะครับเชื่ออย่างนั้นเลยอ่ะข้อนี้นะครับมันเป็นข้อที่เรียกว่าแบบไหวพลิปป,ปฏิพานมากกว่า มีใครคิดมาก่อนไหมมีใครคิดคําตอบข้อนี้มาก่อนไหมหลักๆนะครับพี่เชื่อว่าจะตอบกันอยู่2ช้อยไม่ร้อยสี่ก็ร้อยสองจะตอบกันอยู่2ช้อยเนี่ยไม่ช้อยสี่ก็ช้อยห้าแน่นอนนะครับแน่นอนสําหรับข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโจทย์บอกว่านะครับลูกเต๋ามีแต้มบนหน้าเนะี่ยคือแต้ม1นถึงหผลบวกของแต้มบนหน้าที่อยู่ตรงข้ามเท่ากับเจ็ด นะครับวางลูกเตา๋าทุกคนวางลูกเต๋าหรูปดังรูปนะแล้วก็บอกว่าหน้าที่ชนกันจะมีแต้มเดียวกันถามหาผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าที่เหลือซึ่งไม่รวมหน้าที่ชนกันจะมีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดหร่นะวันตรงนี้ให้รู้คอนเซปต์ก่อนจะชนกันยังไงไม่รู้แหละแต่ไอสิ่งที่ถามหาเนี่ยให้รู้คอนเซปต์ก่อนว่าเราจะหามันได้ยังไงนะครับ ตีความปุ๊บนะครับน้องต้องตีความออกว่าเฮ้ยไอผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋าที่เหลือเนี่ยนะครับหาได้ยังไงพี่หาได้จากนะครับผลรวมบนแต้มนะผลรวมอ่าผลรวมบนหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดนี่พี่จะหาผลรวมบนหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดออกมาก่อนนะแล้วลบด้วยนะครับลบด้วย ผลรวมนะผลรวมแต้มที่หน้าชนกันเออเนี่ยให้รู้คอนเซปต์ก่อนนะไม่รู้แหละจะหาแต้มมากสุดน้อยสุดแต่ให้รู้คอนเซปต์ผลว่าไอสิ่งที่เขาถามหาเนะี่ยเราจะหามันได้ยังไงโอเคไหมครับเอาผลรวมบนหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดลบด้วยผลรวมของแต้มที่หน้าชนกันเพราะฉะนั้นเจ้าก้อนเนี้ยนะครับเราหาได้ก่อนเลยเนะี่ยถูกไหมผลรวมบนหน้าของลูกเต๋าทั้งหมดนะครับมาดูนะมาดูเลยนะครับ ลูกเต๋าแต่ละลูกนะครับลูกเต๋าแต่ละลูกนะมีแต้มรวมเท่าไหร่ทุกคนมีแต้มรวมนะครับก็1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6รวมแล้วได้21แต้มถูกไหมลูกเต๋ามีกี่ลูกลูกเต๋ามี6ลูกดังนั้นนะครับผลรวมแต้มทั้งหมด เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น6คูณ21เนาะก็ได้ออกมาเป็น124แต้มนี่ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับได้ออกมาขออภัย126แต้มนะพี่แชมป์คูณยังไงได้124นะครับ126แต้มโอเคมาเรียบร้อยแล้วทีนี้แหละนะครับเอามันชนกันนะเอามันชนกันแล้วให้แต้มที่เหลือมันมีค่ามากสุดเพราะแน่นอนจะชนกันให้แต้มที่เหลือมันมีค่ามากสุด แสดงว่าน้องก็ต้องเอาหน้าไหนชนกันเอาหน้าที่แต้มน้อยสุดชนกันถูกไหมครับเออเอาแต้มที่หน้าน้อยสุดชนกันอะน้องมาดูรูปเลยนะครับมันชนกันอยู่ตรงไหนบ้างอะชนกันอยู่จุดนี้หนึ่งจุดจุดนี้หนึ่งจุดนะครับจุดนี้หนึ่งจุดจุดนี้หนึ่งจุดจุดนี้หนึ่งจุดนะครับแม้ดูรูปตามนะเออนะครับเนี่ยเขียนให้ดูเรียบร้อยแล้วว่ามันชนกันตรงไหนบ้างนะครับนะเพราะนั้นไล่เลยจะชนยังไงดีพี่เชื่อเลยเฮ้ย ชนให้แต้มน้อยสุดน้องซัดเปรี้ยงตรงนี้ก็เป็น1ชน1ถูกไหมนะครับเนี่ยหน้าหนึ่งชน 1, 1แน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ด้านที่อยู่ตรงข้ามต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นเลข6ถูกไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่มันชนกันอยู่ก็ต้องเป็นเลข6ออะ6ชน6นะครับ6ชน6ออะได้2จุดละจุดนี้1ชน1ถูกไหมน้องต้องเอาด้าแต้มน้อยชนกันแน่นอนแล้วโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่านี่นะผลบวกของแต้มบนหน้าที่อยู่ตรงข้ามเท่ากับ7นั้น หน้าหนึ่งคือถ้า,าด้านหนึ่งเนี่ยเป็น,เ,ปนเลขหนึ่งด้านตรงข้ามมันก็ต้องเป็นเลข6ถูกไหมถ้าพี่เอาด้านที่เป็นแต้มหนึ่งชนกันอีกด้านมันก็ต้องเป็นแต้ม6ชนกันโอเคไหมครับตรงนี้ได้นะอ่ะได้ออกมาเรียบร้อยอ่ะถ้าน้องเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายนะครับเอา1ชน1เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น 6, 6. ชน6เพราะฉะนั้นนะครับไอ้ด้านที่ชนกันที่เหลือต้องเอาอะไรชนกันอีกด้านบนตรงนี้ที่ชนกันใช้อะไรชนกันดีนะครับเมื่อกี้หนึ่งใช้ไปละพี่ก็ใช้2ชน2ถูกไหมอ่ะสชน2 ด้านตรงข้ามตรงนี้เป็นเลข5ไม่ได้ชนกับใครก็ไม่ต้องคิดนะไม่ได้ชนกับใครก็ไม่ต้องคิดทีนี้มาดูต่อตรงนี้นะครับแน่นอน6ช hey, น6เพราะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรครับ1ชน1ถูกไหมเออเนี่ยหชน1นะตรงไหนชนกันอีกนี่จุดสุดท้ายที่ชนกันนะครับจุดสุดท้ายที่ชนกันคือจุดนี้ก็เอาอะไรชนครับ2ถูกไหมเพราะเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยก้อนที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้น,นะครับ นะก้อนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมันชนกันไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยหกับ6ชนกันละเพราะฉะนั้นหน้าที่เหลือก็ต้องเป็น2นะครับสชน2คิดออกมาเรียบร้อยหาแต้มดิแต้มที่มันหน้าชนกันในกรณีนี้นะครับเห็นไหมหนชน1รวมกันได้กี่แต้ม2แต้มนะครับอ่ะก็เป็น1นคูณสไปจุดที่ชนกันตรงนี้นะจุดที่ชนกันตรงนี้2ถจุดไหมนะครับชนกันแต้มรวมเท่าไหร่ก็เป็น2อคูณสนะแล้วก็บวกด้วย6กคูณส บวกด้วย2คูณ2นะแล้วก็บวกด้วย1คูณ2นี่นี่คือแต้มรวมทั้งหมดที่หน้ามันชนกันรวมเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนมาดู2 4 12 4 2อ่ะาจรวมเลย2บวกเป็น6 6บวก12เป็น18 18บวก4เป็น22 22บยิบสองบวก2เป็น24รวมเราได้24แต้มเพราะฉะนั้นลบปุ๊บ นะลบปุ๊บนะครับแต้มผลบวกแต้มจะมีค่ามากที่สุดผลบวกของแต้มจะมีค่ามากที่สุดเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น126ลบ24เท่ากับ102แต้มถูกปะใครตอบข้อนี้บ้างนะครับ ใครตอบอ่ะข้อห้าไหมครับแจ้งน,น้องดูรูปออกเนาะนะครับน้องดูรูปออกนะน 5, นนว่ามันชนกันอยู่จุดไหนบ้างดูรูปออกนะนะครับเพราะนั้นใครตอบข้อห้าบ้างเนี่ยมีน้องตอบมาละธนายุทธบอกข้อห้าไหมครับเห็นไหมเนี่ยพี่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าเองเริ่มเองต้องเอาแต้มน้อยสุดมาชนกัน,ๆๆนอยูๆๆ่ละถูกไหมต้องเริ่มที่แต้มหนึ่งกันแน่นอนเริ่มที่แต้มหนึ่งกันทุกคนนะครับเริ่มที่แต้มหนึ่งกันแน่แต่ข้อนี้เห็นไหมมันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ถ้าเอาแบบนีน้ชนกันรวมกันแล้วได้ ยี่สิบสี่แต้มถูกไหมไอหน้าที่มันชนกันเนี่ยรวมไปแล้วได้ยี่สิบสี่แต้มเพราะ,ะนั้นแต้มที่เหลือจะมีค่ามากที่สุดคือร้อยสองพี่เชื่อว่าหลายคนตอบข้อห้าแต่ข้อนี้นะครับใครตอบข้อห้าผิดนะเออใครตอบข้อห้าผิดนะครับบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อชิงไหวชิงคลิปเลยเฮ้ยชนแบบนี้นะครับมันยังไม่ได้ทําให้เหลือแต้มมากที่สุดนี่ตรงนี้เป็นสองทุกคนตรงนี้เป็นห้าตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่ง ถึงจะเป็นกรณีที่ชนกันแล้วได้แต้มน้อยที่สุดอ่ะจุดแรกนะครับชนกันแต้มรวมได้2คูณ2จุดที่2ก็เป็น1คูณ2จุดที่3ก็เป็น5คูณ2นะครับจุดที่4ก็เป็น2คูณ2จุดสุดท้ายเป็น1คูณ2รวมแต้ม4 2 10 4 2รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ตรงเนี้ยนะครับรวมกันแลวได้เท่าไหร 4บวกเป็น6 6บวกเป็น16 16 6บวกเป็น22ชนแบบนี้ได้22แต้มเพราะฉะนั้นนี่ผลบวกของแต้มหน้าที่เหลือนะนะครับผลบวกของแต้มหน้าที่เหลือนะครับเขาหาหน้าที่เหลือมีค่ามากที่สุดเท่าไหร่ชนยังไงก็ได้ให้มันเหลือค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องชนแบบที่สองนะครับ ค่าที่มากที่สุดนะครับแต้มจะเหลือทั้งหมด1 0 4แต้มที่ถูกต้องตอบช้อยข้อที่4ทุกคนเออนะข้อนี้นะครับบอกแล้วเป็นข้อชิงไหวชิงพลิปนะเป็นข้อชิงไหวชิงพลิปเอา้าเอา้ามึงเอ้าอะไรกันเ,เป็นข้อชิงไหวชิงพลิปเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าร้อยทั้งร้อยยังไงเองก็ต้องเริ่มจากแต้มหนึ่งนะร้อยทั้งร้อยเลยยังไงเองก็ต้องเริ่มจากแต้มหนึ่งแน่นอนต้องเอาแต้มน้อยมาชนกันก่อน นะแต่ข้อนี้เอาแต้มน้อยชนกันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรครับแต้มเหลือที่มากที่สุดน้องอย่าลืมนะนี่ด้านในมันชนกันอยู่หลายจุดนะมันฝั่งซ้ายถ้าน้องเริ่มแต้มน้อยที่สุดเนี่ยโอเคแหละนะครับก็เป็นแนวคิดที่เฮ้ยมันก็เมคเซนต์นะเนาะแต่มันไม่ได้ทําให้เหลือแต้มมากที่สุดโอเคไหมข้อนี้ผ่านได้ไหมข้อนี้ผ่านได้ยังนะ <c oughs> นะครับนี่โจทย์จบร,รอเขาเป็นแบบนี้นะนะครับเ <c oughs> นี่ยมันวัดกันข้ออย่างนี้แหละข้อที่เหลือมัน ไม่ได้ซับซ้อนอะนะครับถ้าน้องทําโจทย์พื้ <st ũng> นฐานมาบอกแล้วว่าน้องเก็บได้ถ้ามีสตินะเก็บได้เก็บได้เยอะด้วยนะครับ <st ũng> ไปต่อได้ไหมทุกคนนะครับไปต่อได้ปะอ่ะไปต่อนะนะครับไปต่อนะข้อนี้ข,น <laughs> ข้อนี้เจ็บใจกับมันมากพอแล้วนะในเมื่อเจ็บใจกับมันมากพอแล้วไปกันต่อนะครับไปกันต่อฟางนะครับน้องฟางบอกยังมึนๆอ,อยู่ฟางนะครับอ่านโจทย์ปุ๊บรู้คอนเซปต์่อลว่าเฮ้ย แต้มบนหน้าลูกเต่าที่เหลือนะครับซึ่งไม่รวมหน้าที่ชนเนี่ยหายยังไงเห็นไหมคอนเซปที่ได้ออกมาปุ๊บก็คือนี่เลยเอาผลรวมของแต้มทั้งหมดนะครับทั้ง6ลูกนะมีกี่หน้าเอามารวมกันให้หมดมีแต้มทั้งหมดเท่าไหร่แล้วลบด้วยผลรวมของแต้มหน้าที่ชนกันมันฟางต้องมองให้ออกว่าเนี่ยจุดไหนที่มันชนกันอยู่บ้างเนี่ยจุดที่1ตรงนี้ชนกันนะครับจุดที่สองตรงนี้ชนกันนะจุดที่สาม ตรงนี้ชนกันจุดที่4ตรงนี้ชนกันจุดที่5ตรงนี้ชนกันเห็นไหมมันชนกันอยู่ทั้งหมด5จุดแล้วเขาถามว่าเอามาชนกันยังไงก็ได้ให้เหลือแต้มมากที่สุดเอามาชนกันยังไงก็ได้ให้เหลือแต้มมากที่สุดเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเอาแต้มน้อยๆมาชนกันถูกไหมนะครับมันถึงจะทําให้หน้าที่เหลือมีผลรวมของแต้มเนี่ยมีค่ามากที่สุดโอเคไม่ฟังนะครับ มันพอได้คอนเซปต์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองดูสิว่าเฮ้ยเอาหน้าไหนชนกันแล้วมันเหลือแต้มมากที่สุดเนี่ยพี่ก็เริ่มจากแต้มน้อยเอออ๋อเริ่มอ๋อ,อโอเคไหมเริ่มจากแต้มน้อยนะครับอย่าลืมนะเวลามันชนกันเนี่ยอ่าลูกนี้แต้ม2ลูกนี้แต้มสองเพแ,แต้มรวมที่ชนกันเนี่ยน้องก็ต้องเป็นอะไรเลยเนี่ยก็ต้องเป็น2คูณ2ถูกไหมอันนี้สองคูณสองเนี่ยผลรวมคือ4แต้มนะครับ หน้านี้ชนกันนะครับเห็นไหมพี่แก้วแล้วนะเป็นเลขหนึ่งหน้าหนึ่งชนกันลูกนี้ก็เป็นแต้มหนึ่งลูกนี้ก็เป็นแต้มหนึ่งเพราะแต้มรวมก็คือนี่ไงหนึ่งคูณสองก็เป็นสองแต้มนะครับเออเนี่ยพี่ก็ไล่หาเนี่ยว่าแต้มรวมของหน้าที่ชนกันทั้งหมดเนี่ยมันรวมเราได้กี่แต้มเนี่ยพี่ก็แยกกรณีให้เห็นละทั้งสองกรณีโอเคไหมครับซึ่งกรณีที่แะแต้มรวมนะครับแต้มรวมที่ชนกันน้อยที่สุดก็คือกรณีที่สองเห็นไหม บอกแล้วข้อนี้ชิงไหวชิงพริปนะไอโจย์ชิงไหวชิงพริปเนี่ยก็ใช้เวลาทาความเข้าใจนิดนึงนะครับเข้าใจได้เข้าใจได้ผ่านได้ไหมนะครับผ่านได้ไหมยังไงคลิปยังอยู่ให้ทบทวนอยู่แล้วนะครับคืนนี้ผ่านได้ปะผ่านได้ไปต่อนะนะครับอ่ะข้อที่ห้าสิบหนะครับข้อที่ห้าสิบหกข้อนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาหมอต้นนะยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับจากรูปกําหนดพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับจัดไปเลยนะจากกรีริ จักรินหรือจากการีนวะนะอะ่ะจากรูปกาหนดพื้นที่สามเหลี่ยมดังนี้นะครับจากรูปเลยเขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม A B F เท่ากับ30ตารางหน่วยพื้นที่สามเหลี่ยม B C F 15 C D F 25 D E G เท่ากับ2แล้วนะครับโจทย์บอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยม A E G นะครับ A E G เท่ากับ3ตารางหน่วยแล้วถามหาพื้นที่สามเหลี่ยม A G F บวกพื้นที่สามเหลี่ยม D G F เท่ากับกี่ตารางหน่วยสวัสดีครับเดชาวัฒอะ่ะเริ่ม ไปยังไงดีข้อนี้นะครับไปยังไงดีเออนะครับสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาพื้นที่สามเหลี่ยม A G F A G F อยู่ไหนมาดูจากรูปซิ A G F คือตรงนี้ถูกไหมรวมกับอะไรนะรวมกับพื้นที่สามเหลี่ยม D G F D G F คือตรงไหน D G F คือตรงนี้ พราะั้นดูตรงนี้ให้ดีมันรวมกันแล้วกลายเป็นอะไรทุกคนนี่รวมกันแล้วนะครับก็กลายเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่ๆรูปนี้ถูกต้องไหมนะครับเออรวมกันแล้วมันจะเท่ากับสามเหลี่ยม AFD ซึ่งสามเหลี่ยม AFD เนี่ยน้องดูดีๆมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะ ฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นฝั่งขวาตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากด้วยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นหมายความว่านะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม AFD เนี่ยน้องหาได้จากอะไรหาได้จากเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะก็เป็น fd คูณ a ถูกไหมอ่ะอรู้คอนเซปต์ไปละคร่าวๆประมาณนี้เออคร่าวๆประมาณนี้พี่ได้คอนเซปต์ไปละทีนี้ก็มาไล่ดูสิจากข้อมูลที่เขาให้มา นะครับจากข้อมูลที่เขาให้มาเขาให้อะไรมาบ้างเนะี่ยมาไล่ดูกันเนี่ยมาไล่ดูกันปึ้งนะครับข้อความแรกนะข้อความแรกโจทย์บอกว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABF เท่ากับ30ตารางหน่วย ABF เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมชากเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ BF คูณสูงคือ AF ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยเท่ากับเท่าไหร่นะ เท่ากับ30ถูกไหมนะครับอขอลบเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ทิ้งไปนะต่อมาสามเหลีย่ยม bcf ทุกคน bcf เป็นรูปอะไรครับ bcf ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับก็เศษ1ส่วน2คูณฐานนะคูณสูงเหมือนกันได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ15อ่ะไล่ไปเรื่อยๆต่อไปนะครับ cdf นะ cdf cdf เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรครับเป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับเป็นมุมฉากเหมือนกันเศษ1ส่วน2คูณฐาน ก็คือ c f คูณสูงก็คือ f d เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ25ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูซิจะไปยังไงดีอ่ะพี่แล้วก็ d e g เนี่ยพี่จะไม่ไปยุ่งกับมันนะเพราะด e ี g เนี่ยเราไม่รู้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าถูกไหมนะครับเพราะนั้นพี่ไม่ยุ่งกับมันเฮ้ยเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่มุมฉากแน่เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนยังไม่ไปยุ่งกับมัน พี่เอาเท่าที่พี่รู้ก่อนโอเคไหมดูซิเท่าที่รู้หาคําตอบได้ไหมนะครับมองดูดีๆนะอยากให้มองดูดีๆไอสิ่งที่เรารู้ตอนนี้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามหาเนี่ยนะครับมองดูดีๆจะมาถึงตัวที่เขาถามหาได้ไหมนะจากสิ่งที่เรารู้พี่กําหนดเลยสมการ1สมการ2สมการ3พี่เริ่มต้นด้วยการเอาสมการ1นึหารสทุกคนนะครับเอา1นึหารสนะ ฉันเอาสมก,การหหาร2แน่นอนนะครับ bf หาร bf ถูกไหมอ่ะเขียนเต็มเต็มเขียนเต็มเต็มเลยก็แล้วกันน้องจะได้ไม่สับสน1นส่วน2คูณ bf คูณ af ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย1ส่วน2คูณ cf คูณ bf เท่ากับ30ส่วน15ตรงนี้ขอตัดเลยนะก็คือ2ถูกไหมนะครับอะไรตัดได้ตัด1ส่วน2ตัด1ส่วน2 bf ตัด bf น้องเหลือแค่นี้ af ส่วน cf เท่ากับ2ดังนั้น AF เท่ากับอะไรครับ2 CF เฮ้ยคุ้นๆแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไอสิ่งที่เขาถามหาก็มี AF ไอที่เราหาออกมาตรงเนี้ยนะครับน้องก็ได้ AF ออกมาแล้วเหมือนกันถูกไหมเออนะได้ AF ออกมาแล้วเหมือนกันทีนี้มาดูสิถ้าหา FD ออกมาได้อีกตัวเนี่ยทุกอย่างน่าจะสดใสขึ้นถูกไหมครับทุกอย่างน่าจะสดใสขึ้นนะ ถ้าหา fd ออกมาได้อีกตัวพี่พบว่านี่ไง fd มันอยู่ในสมการที่3ไงถูกไหมครับ fd มันอยู่ในสมการที่3เพราะฉะนั้นจากสมการที่3 1ส่วน2คูณ cf คูณ fd เท่ากับ25นะครับ1ส่วน2คูณ cf คูณ fd เท่ากับพบว่านะครับน้องหา fd ได้ไหมได้ถูกไหม fd เท่ากับเท่าไรทุกคนนะครับ fd เท่ากับเท่าไร2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเป็น50าสิบอ่ะสองหารอยู่นะพี่คูณเลยก็แล้วกันนะ2คูณยี่ก็ได้50 cf คูณอยู่ย้ายไปย้ายไปหารเรียบร้อยน้องได้ fd ออกมาแล้วเรียบร้อยซึ่งนะครับทั้ง2ตัวที่หาออกมาเป็นไงนี่ติดตัวแปร cf เหมือนกันเดี๋ยวพอเอามาแทนในสมการปุ๊บเนี่ยนะครับ เอามันมาแทนในสมการปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันตัดกันหมดแน่นอนถูกไหมมันตัดกันหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเราหาคอนเซปต์ไว้แล้วตั้งแต่ต้นนั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณ fd fd หาออกมายังหาออกมาแล้วนั่นคือ50ส่วน cf af หาออกมายัง af หาออกมาแล้วนั่นคือ2 cf ตัวแปรตัวเดียวกันตัดทิ้งไป2ตัด2เหลือ50 ตารางหน่วยตอบช้อยข้อที่5นะครับเออตอบช้อยข้อที่5โอเคไหมได้ไหมข้อนี้ได้นะยังไหวอยู่นะนะครับ5าครับจานถูกไอ้2นะไม่ตอบ5ไปตอบ4มันก็พีดแล้วไปต่อนะครับไปต่อนะอ่ะปอยนะครับ5 7เฮ้ยข้อนี้เชื่อว่าถ้าทำโจทย์มามากพอไอตรงค่า A ตรงเนี้ย น้องจะสามารถหามันได้โดยที่ไม่กระวนกระวายใจแน่นอนถูกไหมน้องจะหามันได้โดยที่ไม่กระวนกระวายใจเนี่ยฉเฉลยหน้าเพจบ่อยมากเพราะฉะนั้นไอ้สูตรหาเนี่ยไอ้ค่าที่มันติดรูทหน้าตาแบบนี้น้องหาได้แล้วแน่นอนนะครับเออต้องหาได้แล้วแน่นอนอะนะครับมาดูนะ,นะเวลาถอดรูทที่อยู่ในรูป x บวกรูทบวกสองรูท y นะครับเออเอารูปหน้าตาแบบนี้นะ x บวกสองรูท y นะครับ วิธีการถอดเราใช้เรื่องของกําลังสองสมบูรณ์นี่แหละเข้ามาช่วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะเอาสูตรไปก่อนนะครับจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้รูทเอบวกบนะครับบวกด้วย2 2 Root รูน้องจะสามารถถอดออกมาได้นั่นก็คือรูทเอบวกรูทบีข้อ2นะครับถ้ามันอยู่ในรูปนี้นะถ้ามันอยู่ในรูปนี้ รูทเอบวกบลบสองรูทเนะครับถอดออกมาก็จะเป็นรูทเอลบรูทบีโอเคไหมนะผ่านกันมาผ่านกันมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นมาเริ่มที่ค่า A ทุกคนถอดให้พี่ชื่นใจได้ไหมค่า A เนะี่ยนะครับดูสินะมาดูที่ค่า A ก่อน A เท่ากับรูทนะครับ 19-2ลบ2รูท48บวกด้วยนะรูทเบวก4รูทนะถอดให้ชื่นใจทีก้อนหน้านะครับถอดออกมาได้อะไรครับก้อนหน้าน้องก็จัดรูปเนี่ยจัดให้จัดให้เหมือนที่พี่ให้ไว้เลยนะครับให้เป็น A บวก B กับ A คูณ B เนี่ยเฮ้ยอะไรบวกกันได้19คูณกันได้48นะครับ ก็เป็น16บวก3ถูกต้องไหมสี่สิตรงนี้ก็คือ16คูณ3เพราะฉันก้อนหน้าเนี่ยแน่นอนน้องถอดออกมาเป็นอะไรครับ16อ่ะขออภัยต้องเป็น16ลบเนาะ16ลบรูท3เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเห็นไหมตามสูตรเลยนะครับตามที่เราหาไว้เลยนะตามสูตรที่ให้ไว้เลยบวกด้วยเฮ้ยก้อนหลังพี่ไม่เห็นตรงกับสูตรเลยครับไม่ตรงเองก็จัดให้มันตรงซะ7บวก4รูท3นะครับ จัดใหม่สินะครับนี่ต้องการเอาเลข2อยู่หน้ารูทที่อยู่ข้างในถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เอา2กลับเข้าไปในรูทกลายเป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยกลายเป็น7บวกนะครับเท่าไหร่เอ่ย7บวก2รูทสิบนะครับ7บวก2อรูทอะไรคูณกันได้7อ่ะขออภัยอะไรบวกกันได้7คูณกันได้12ก็เป็น4บวก3กับ4คูณสามันถอดรูทได้ไหมถอดได้ถูกไหมนะครับถอดออกมาก็จะเป็น รูทสี่บวกรูทสาอยากรู้ที่มาที่ไปมันสักหน่อยไหมนะครับอะที่มาที่ไปของมันนะครับอธิบายเพิ่มให้นิดหนึงก็แล้วกันรู้สูตรเรียบร้อยนะรู้วิธีการถอดเรียบร้อยนะครับที่มาที่ไปนะครับบอกแล้วว่าเราใช้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์เข้ามาช่วยพี่ยกตัวอย่างก้อนนี้ก็แล้วกัน7จ็บวกสองรูทสิบเนี่ยนะครับเจ็ดบวกสอรูทสิถ้าจัดรูปมันคืออะไรทุกคนนะ รูทสทั้งหมดยกกําลังสองบวกด้วย2คูณตัวหน้าคูณตัวหลังบวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองเห็นไหมค่าเท่าเดิมไหมรูทสยกกําลังสองนี่ก็คือ4ถูกป่ะรูทสยกกําลังสองทงนี้ก็คือ3 4ี่บวกสได้7ค่าเท่าเดิมไหมค่าเท่าเดิมนะครับก้อนตรงกลางนะครับนี่เลยตัวหน้าคูณตัวหลังรูทสคูณรูทสิรูทสคูณรูทสได้รูทสิถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ้าก้อนนี้นะครับมันคืออะไรเอ่ย รูทสี่บวกรูทสามทั้งหมดยกกําลังสองเมื่อมันยกกําลังสองแล้วน้องสามารถถอดรูทมันได้ปะ่ะถอดรูทมันได้ถูกไหมนะครับถอดรูทมันได้ถอดออกมานะครับที่จริงแล้วนะอันเนี้ยไม่อยากให้เข้าใจผิดกันที่พี่เขียนแบบเนี้ยอยากให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่การถอดรูทโดยที่มันมีหลายก้อนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้น้องพลาดในที่จริงอ่าที่จริงแล้วเนะี้ยน้องต้องถอดออกมาแล้วติดค่าสมัมบูรณ์ก่อนเสมอโอเคไหมติดค่าสมัมบูรณ์ก่อนเสมอนะครับ ถ้าไอ้ก้อนที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์นี้เป็นบวกนะครับถ้ามันเป็นบวกน้องสามารถถอดมันออกมาได้เลยเอาเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกได้เลยนั่นก็คือรูปสี่บวกรูปสามแต่ถ้าในก้อนนี้มันเป็นลบนะครับเวลาถอดออกมาทั้งก้อนนี้ต้องติดลบด้วยตามนิยามของค่าสัมบูรณ์โอเคไหมนะครับอันนี้เขียนให้มันดูง่ายแหละนะแต่กลัวจะเก็บไปคิดแล้วเข้าใจผิดกันกลัวถอดแล้วผิดกันให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยเวลาถอดเนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องติดค่าสัมบูรณ์เสมอนะครับแต่ด้วยความที่เราเขียนกันจนเคยชินไงนะครับก็เลยไม่ได้เขียนเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์กันก็ถอดก็ถอดกันออกมาเลยโอเคไหมครับนั้นให้เข้าใจไปด้วยนะตรงนี้นะครับอเสริมไว้นิดหนึ่งเสริมไว้นิดหนึ่งที่จริงพอดแล้วต้องติดค่าสัมบูรณ์ด้วยให้จําไว้เลยนะครับอ่ะมาดูต่อหลังจากถอดเสร็จเรียบร้อยมาคิดต่อเลยนะครับรูทสิตรงนี้ถอดออกมาได้4ถูกไหมสิบหกก็คือ4กําลัง2นะครับตรงนี้รูทสตรงนี้ได้อะไรครับได้2 ลบรูทบวกสได้0เหลือสีบวกสเท่ากับเท่ากับหค่า A มาแล้วเรียบร้อยนะครับค่า A มาแล้วเรียบร้อยอ่ะต่อไปมาดูค่า B บ้างนะมาดูค่า B บ้างนะครับค่า B ดูน่ากลัวไหมดูน่ากลัวเนาะเป็นเลขยกกำลังที่ดูน่ากลัวเสียสองทั้งหมดยกกำลัง1นส่วนส พี่จัดรูปเลยนะนะครับพี่จัดรูปให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังโอเคไหมนะครับสองิเนี่ยพี่จัดใหม่นะครับจัดใหม่เป็นอะไรเป็น2อคูณหยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง1นส่วนสเนี่ยจัดรูปให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังโดยที่ฐานของมันเป็นจํานวนเฉพาะนะครับให้คิดง่ายๆนะให้คิดง่ายๆเลขเยอะๆมาเนี่ยลองจัดรูปก่อนให้ฐานมันมีค่าน้อยๆเข้าไว้นะซึ่งวิธีการจัดที่ง่ายที่สุดก็คือให้ฐานมันเป็นจานวนเฉพาะนะครับเออ ต่อไปก้อนตรงกลางนะครับลบ2ยกกำลัง4ส่วน3นะบวก5้54ตรงนี้พี่ก็จัดรูปต่อนะครับมันคืออะไรครับมันคือ2คูณ3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ส่วนด้วยนะส่วนด้วย C บอกแล้วว่าให้ฐานมันเป็นจำนวนเฉพาะก็เป็น2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน3ไล่มาทีละสเต็ปนะครับไปกันต่ออ่ะ ไอ้ก้อนไหนที่เลขยกกําล okay. <So, S 1> ังอยู่นอกวงเล็บพี่ก็คูณเข้าไปนะตามคุณสมบัติของมันเลยนะอันนี้จําได้ใช่ไหมนะครับเฮ้ยเลขยกกําลังที่อยู่นอกวงเล็บเนี่ยคูณเข้าไปนะครับก็เอาเลขยกกําลังคูณกันได้เลย2ยกกาลัง1ตรงเนี้ยนะครับก็คูณกับ1นส่วนสได้เลยนะครับนี่เอาเลขยกกําลังคูณกันได้เลยก็จะกลายเป็นอะไรทุกคน2ยกกําลัง1นส่วนสนะครับก้อนต่อมานะครับก้อนต่อมาตรงเนี้ยหยกกําลัง3ก็เอาเลขยกกำลังเป็นไง คูณกันได้เลย3คูณ1ส่วน3ก็กลายเป็น1เนาะก็กลายเป็น5ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับต่อไปลบ2ยกกำลัง4ส่วน3บวกด้วย2ยกกำลัง1ส่วน3คูณอยู่กับ3นะส่วนด้วยนะส่วนด้วยส่วนด้วย2ย,ยกกำลังอะไรนะครับอ่ะตรงนี้พี่ขอนี่นิดนึงนะขอแก้เนิตหนึ่งนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้2ยกกาลังสองทั้งหมดยกกาลังสส่วน3าเนาะเออยังไม่ได้คูณกันนะคูณกันเรียบร้อยจะกลายเป็น2ยกกําลังสส่วน3ทุกคนเรียบร้อยอ่ะมาดูต่อไปช้าๆนะด้วยความเลขมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะพลาดกันได้ง่ายๆดึงตัวร่วมสิดึงตัวร่วมนะครับน้องสามารถดึงอะไรออกมาได้นี่ตัวที่พี่จะดึงก็คือ2ยกกําลัง1ส่วน3นั่นเองเห็นไหมสองยกกาลัง1ส่วน3เดี๋ยวพี่จะดึงออกไปนะครับ เฮ้ย hey, พี่แล้วเจ้าก้อน2ยกกำลัง4ส่วน3ตรงนี้ผมจะดึงยังไงครับอ่ะมาดู2ยกกำลัง4ส่วน3มันก็คือ2ยกกำลัง1ส่วน3คูณอยู่กับ2ยกกำลัง3ส่วน3ถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่ง2ยกกำลัง3ส่วน3มเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือ2นั่นแหละโอเคป่ะเออเจ้าก้อนนี้ทดให้เห็นแล้วนะมันพี่จะดึงตัวร่วมแล้วนะครับทุกคน b ของเราจะเท่ากับ2ยกกำลัง1ส่วน3ในวงเล็บเหลืออะไรบ้างก้อนแรกสุดตรงนี้เหลือ5ก้อนตรงกลางเหลือ2นะครับก้อนหลังเหลืออะไรครับเหลือ3ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย2ยกกำลัง4ส่วน3ได้ออกมาเรียบร้อยในวงเล็บ5ลบ2กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น3 3บวกกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น6นะครับ ก็เป็น2ยกกําลัง1นส่วนสก้อนตัวนี้นะครับพี่ตบมันขึ้นมาด้านบนได้เลยไหมตบขึ้นมาด้านบนเลยก็ได้เนาะตบขึ้นมาเลขยกกําลังก็กลายเป็นลบแค่นั้นเองก็กลายเป็น2ยกกําลังอะไรเอ่ยยกกําลังลบสส่วนสนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ3นะคูณอยู่กับขออภัยคูณอยู่กับเท่าไหรนะ่เนี่ยคูณอยู่กับ6นะขออภัยเออคูณอยู่กับ6นะครับนั้นตรงนี้นะครับฐานเหมือนกันเป็นไงเอ่ยเอาเลขยกกาลังมาบวกกันก็นจะได้ออกมาเป็น นะครับเท่าไรเป็น2ยกกําลังลบหคูณอยู่กับ6ซึ่ง2ยกกาลังลบหมันก็คือ1นส่วนสคูณอยู่กับ6ก็กลายเป็นกลายเป็น3เรียบร้อยแค่มีสติกับมันหน่อยข้อนีนะ้มีสติกับมันหน่อยน้องได้เรียบร้อยนะครับเเท่ากับ6 b เท่ากับ3ไปเช็คช้อยเลยนะว่าข้อไหนมันถูกช้อยข้อแรกนะครับ a ลบ b เท่ากับ0ดูเลย A คือ6ลบ3เท่ากับ3ไม่ได้เท่ากับ0ช้อยสอ a บวกสเท่ากับ9ไม่ใช่6นะครับช้อยสาคูณ3เท่ากับ18ถูกต้องไหมถูกต้องช้อยส4นะครับ6ส่วน3เท่ากับ2ไม่ได้เท่ากับ3ตัดทิ้งไปช้อย5 5นะครับ3ส่วน6เท่ากับอะไรครับ3ส่วน6เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน2ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นนะครับที่ถูกต้องมีแค่ช้อยเดียวแค่นั้นเองก็คือช้อยข้อที่ข้อที่3 เรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับเออกว่าจะหลุดพ้นจากค่า a ค่า b มาได้นะครับโอเคไหมข้อนี้ผ่านได้ไหมเอยไปต่อได้นะไปต่อได้นะไปต่อนะครับอ่ะไปสงสัยถามนะมีใครสงสัยอะไรตรงในถามนะไม่มีพี่จะไปต่อเรื่อยๆนะอ่ะไปกันต่อ58ทุกคน ข้อนี้ก็ต้องเก็บได้เหมือนกันข้อนี้ตรงๆเลยไม่มีอะไรแอดวานซ์เลยนะครับ58โจทย์บอกว่านะครับขณะน,นี้นาฬิกาบอกเวลา0 7 5 0็นนะครับหลังจากนี้เข็มวินาทีหมุนรอบหน้าปัดนาฬิกาไปอีก5,245รอบรอบแล้วถามว่านาฬิกาจะบอกเวลากี่นาฬิกาเอองั้นมาดูตรงนี้อะไรหมุนนะ เข็มวินาทีหมุนรอบหน้าปัดถูกไหมเข็มวินาทีนะครับเข็มวินาทีหมุน1รอบเท่ากับเวลาเท่าไหรเอ่ยเท่ากับเวลา1นาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันหมุนกี่รอบนะหมุน5245รอบจะเท่ากับเวลาเท่าไหร่ก็เท่ากับเวลา5,245นาที ถูกไหมทีนี้ก็แปลงสินะครับแปลงเลยนะ5245นาทีพี่ก็แปลงนะครับแปลงให้เป็นชั่วโมงก่อนทุกคนแปลงเป็นชั่วโมงทำไงเอ่ยหารด้วยหกสนะครับหารด้วยหกสได้ออกมาเป็นแปเศษหส่วนสิชั่วโมงอมืนะครับนี่ได้ออกมาเรียบร้อยพอได้ออกมาเรียบร้อยปุ๊บนะครับแยกเลย ตรงนี้87ชั่วโมงเน้นๆรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วเจ้า5ส่วน12ตรงนี้นะครับมันเป็นเศษชั่วโมงอยู่พี่ก็แปลงต่อเป็นนาทีจะแปลงเป็นนาทีทำไงเอ่ยคูณด้วย60เข้าไปนะครับคูณด้วย60เข้าไปได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ได้ออกมาเป็น25นาทีอ่ะมาแล้วนะ87ชั่วโมง25นาทีไปกันต่อนะครับไอ้87ชั่วโมงเนี่ยนะครับ แปลงเป็นอะไรต่อแปลงเป็นวันหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงมี24ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็มาดูสินะครับมันคืออะไรครับมันคือ24บคูณ3บวกด้วยนะครับอขออภยัยตรงนี้87ชั่วโมงถูกไหมจะทำไงให้เป็นวันหาร24ี่เออหาร24ขออภัยนะครับหาร24ชั่วโมงเข้าไปนะครับมันก็เป็น24คูณ3นะ ยี่สิบสี่คูณสามนะเศษเท่าไหร่ตรงเนี้ยหาออกมาแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าออกมาเป็นสามวันทุกคนนะครับสามวันสิบห้าชั่วโมงกับอีกกี่นาทียี่สิบห้านาทีทีนี้ไปยังไงล่ะนะครับรู้แล้วว่า เฮ้ยเข็มวินาทีหมุนรอบหน้าปัดห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าอบเนี่ยมันเท่ากับสามวันสิบห้าชั่วโมงย5ห้านาทีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันหมุนไปแล้วเนี่ยจะไปบอกเวลาที่กี่นาฬิกาน้องมาดูตรงนี้กอนเลยนะครับมาดูตรงนี้กอนเลยหมุนไปสามวันนะครับหมุนไปสามวันเนี่ยยังไงหมุนไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับหมุนไปแล้วเนี่ยมันก็หมุนครบหนึ่งวันมันก็มาจบที่เจ็ดโมงห้สิบเหมือนเดิมถุกไหม หมุนครบ1วันก็มาจบที่7จ็โมงห้ครบ1วันก็มาจบที่7จ็ดหครบ1วันก็มาจบที่ 7.50. ดหเพราะนั้นตรงวันตรงนี้ต้องไปยุ่งกับมันไหมไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับที่เราต้องยุ่งกับมันคือตรงนี้1 5ชั่วโมง25นาทีนี่ถูกปะบวกเลยนะครับเออนาฬิกาจะบอกเวลาเท่าไหร่นะครับก็0ูนยบวกไปอีก1 5บชั่วโมงนะ กับอีก25นาทีอ่ะเอาชั่วโมงบวกก่อนเลย7จบวก15ได้ออกมาเป็นเท่าไหรเอ่ย22นะครับ22ตรงเนี้ยนะครับ50นาทีขาดอีกกี่นาทีครบชั่วโมงขาดอีก10ถูกไหมก็เอา25ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยหักไป10ก็เหลือ15ครบชั่วโมงแล้วนะจาก22กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น23นะครับแล้วเหลือเศษอีกกี่นาทีเอ่ยเหลือเศษอีก15นาทีนะครับ ก็กลายเป็น23.15นนอนั่นเองตอบช้อยข้อที่หนึ่งนะครับเออเรียบร้อยนะช้อยข้อที่หนึ่งได้ไหมไปต่อได้ไหมถ้าได้แล้วบอกผ่านเดอ้อนะบอกผ่านเดอ้อ ห้าสิบแปดนะครึ่งทางแล้วเกือบครึ่งทางแล้วถูกจ้องครับจากกระเ,เนถูกต้องจัดเลยนะไปต่อเลยนะข้อนี้ทุกคนเก็บได้นะโอเคไหมเป็นการแปลงหน่วยเรื่องเวลาธรรมดาเองไปได้นะนะครับใครส่งอะไรวะเป็นสติกเกอร์หัวใจหน้าสีดำซะด้วยมึงต้องการซื้ออะไรถึงพี่นะอ่ะห้าเก้าห้าเก้าข้อนี้นะครับนิสศษของข้อความนี้นะครับเกี่ยวกับนิสศษของตัวบ่งปริมาณข้อนี้ต้องเก็บได้เหมือนกัน นิเศษของข้อความนี้ตรงกับข้อใดตอบให้ชื่นใจทีได้ไหมนะครับตอบให้ชื่นใจทีได้ไหมนิเศษของข้อความนี้ตรงกับข้อใดตอบไปชื่นใจหน่อยนะครับแน่นอนแหละตัวหน้าเนี่ยตัวบ่งมันเป็น for_ all ถูกไหมเจอนิเศษเข้าไปนะครับก็แค่กลับกันแค่นั้นเองกลายเป็น for sum for sumx เออแล้วไอตัวที่อยู่ข้างในล่ะนะครับไอตัวที่อยู่ข้างในล่ะ เพื่อไม่ให้สับสนน้องอาจจะกําหนดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับกําหนดข้อความว่าเฮ้ยไอข้อความหน้าเนี่ยให้เป็น p ก็แล้วกันข้อความหลังให้เป็น q ก็แล้วกันเออเนี่ยกำหนดออกมาง่ายๆก่อนเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายตัวบ่งเนี่ยนะครับนี่มันก็คือท่า p แล้ว q ถูกไหมนะครับท่า p แล้ว q พี่มาจัดรูปมันหน่อยนะครับมาจัดรูปมันหน่อยอ่า ถ้า p แล้ว q สมมูลกับอะไรบ้างเออสมมูลกับอะไรบ้างทุกคนถ้า p แล้ว q มันสมมูลกับอะไรแปลงเป็นอะไรได้บ้างนิเศษ p หรือ q ถูกไหมนะครับสมมูลกับอะไรได้อีกนะครับสมมูลกับอะไรได้อีกเออได้นิเศษ p หรือ q ออกมาแล้วสมมูลกับอะไรได้อีกนะสมมูลกับอะไรได้อีกหาไปเรื่อยๆ q หรือนิเศษ p ถูกไหมครับ นะ Q หรือนิเศษ P อ่ะเนี่ยสลับที่กันเราเรียบร้อยทีนี้มาดูสิตอนนี้รู้แล้วว่าเฮ้ยไอตัวข้างหน้าเนี่ยเจอเครื่องหมายนิเศษเข้าไปเนี่ยจาก for all กลายเป็น for s u m เรียบร้อยข้างในล่ะนะครับข้างในมันก็ต้องเจอเครื่องหมายนิเศษด้วยถูกไหมนะครับมันก็ต้องเจอเครื่องหมายนิเศษด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับจากเดิมที่เป็น P แล้ว Q ก็ใส่เครื่องหมายนิเศษหน้ามันเข้าไปแล้วการดําเนินการเนี่ย การดาเนินการนี้นะครับถ้าเป็น p แล้ว q อยู่ๆไปใส่นิเศษเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็แปลงมันสิแปลงมันเป็นนิเศษของอะไรเอ่ยนิเศษ p หรือ q หน้าตาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องหมายนิเศษเข้าไปนะครับแล้วค่อยใส่เครื่องหมายนิเศษเข้าไปก็จะกลายเป็นอะไรครับนิเศษเจอนิเศษก็หายนะครับจากนิเศษ p ก็กลายเป็น p เฉยๆ นิเศษเจอหรือกลายเป็นกลายเป็นและนะครับนิเศษเจอหรือกลายเป็นและต่อไปนะครับคิวเฉยๆกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น NP นิเศษคิวนี่กลายเป็นนิเศษคิวได้ออมาแล้วหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตสิในช้อยเห็นไหมมันเชื่อมด้วยและหมดเลยมีเชื่อมด้วยและมีเชื่อมด้วยหรือมีเชื่อมด้วยท่าแล้วนะเออ ราะฉันมันจะกลายเป็นอะไรนะครับมันจะกลายเป็นอะไรเราก็มานั่งหากันอ่ะมาไล่ดูก่อนในกรณีที่นะครับมันเชื่อมด้วยและดูซิมีคําตอบไหมนะครับแปลงมันกลับมาได้ไหมแปลงมันกลับมาได้ถูกไหม p คืออะไรนะเมื่อกี้นะครับ p คือ2บวก3เป็นสมาชิกของ R นะครับและอะไรเอ่ยและนิเศษ q q คืออะไรนะเมื่อกี้ q คือ x บวก3น้อยกว่า5วันนิเศษก็คือตรงข้ามก็กลายเป็นอะไรครับ x อบวกสมากกว่า5แค่นั้นเองน้องเจอคำตอบหรือ,อยังนะครับเจอคำตอบของมันหรือ,อยังเจอแล้วนะก็คือช้อยข้อที่5นั่นเองเห็นไหมนี่เลยนะครับก้อนนี้คืออะไรเนี่ยก้อนนี้ก็คือก็คือนิเซค q นะครับและอะไรเอ่ยและ p นั่นเองโอเคปะ่ะเออนะครับเครื่องหมายและเนี่ยนะครับสามารถสลับที่ได้นะ p หรือนิเศษ Q คิวนะครับหรือจะเป็นนิเศษอ่ะขออภัย P และนิเศษ Q คิวหรือจะเป็นนิเศษ Q คิวและ P ก็ได้สลับที่กันได้เด้อโอเคปะ่ะอ่ะห้าสิบเก้าตอบชอยข้อที่ห้าไปต่อได้ยังไปต่อแล้วบอกนะไปต่อแล้วบอกนะจะได้ไปต่อนะครับผ่านไหมข้อนี้ผ่านปะ่ะผ่านเนาะนะครับเออเป็นนิเศษข้อความ ที่ควรเก็บคะแนนได้ข้อนี้ควรเก็บคะแนนได้เน้นย้ำเลยว่าควรเก็บคะแนนได้อะไปกันต่อข้อ60นะครับข้อ60ก็ยังอยู่ในตรกกศาสตร์อยู่นะสำหรับข้อ60นะครับข้อ60นะครับโจทย์บอกว่ากาหนดข้อความนะครับโดยที่เหตุคือ p เป็นจํานวนคู่หรือ p บวกหเป็นจํานวนคี่ p บวกหเป็นจำนวน,วน,น,น,วนไม่เป็นจํานวนคี่นะครับถ้า p เป็นจํานวนคี่แล้ว2หาร p ไม่ลงตัวอ่า เริ่มเลยนะโจถามหาว่าข้อความใดนะครับข้อความใดที่ทำให้การอ้างเหตุสมเหตุสมผลนะครับจากที่เขากำหนดข้อความมาให้สิ่งที่เขาถามหาข้อความใดที่ทำให้การห้างเหตุเนี่ยมันสมเหตุสมผลพี่เริ่มกำหนดข้อความก่อนเลยนะ P เป็นจำนวนที่เนี่ยนะครับพี่ให้มันเป็น P ก็แล้วกันนะครับ ต่อไป p บวกหเป็นจำนวนคี้ให้เป็น q นะ p บวกหไม่เป็นจำนวนคี้ตรงนี้ก็คืออะไรครับนิเศษ q นะแล้วนะครับ2หาร p ไม่ลงตัวตรงนี้ก็ให้เป็น R เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าจากเคสเขียนให้ดูง่ายขึ้นหน่อยนะครับข้อ1คืออะไรเอ่ย p หรือ q ข้อ2คืออะไรครับนิเศษ q ข้อ3คืออะไรครับนะข้อ3ก็คือถ้า p แล้ว R ถูกต้องไหมนะครับได้ออกมาเรียบร้อยนะทุกคนนะครับเรากําหนดเหตุเรียบร้อยทีนี้มาดูต่อสิเฮ้ยจะดูว่าการอ้างเหตุผลเนี่ยสมเหตุสมผลทํำยังไงนะครับทํำยังไงเอาเหตุทั้งหมดเชื่อมกันด้วยและนะครับแล้วเอาเหตุที่ได้ไปเชื่อมกับท่าแล้วเอาเหตุกับผลเชื่อมด้วยท่าแล้วถูกไหมแล้วหาว่ามันเป็นสัจจะนิรันด์หรือไม่นะ ถ้าเป็นสัจจานิรัน์นั่นก็คือถูกต้องทุกกรณีเนาะหาข้อแย้งไม่ได้การอ้างเหตุผลเนี้ยจะสมเหตุสมผลโอเคไหมครับรั้นพี่เริ่มเลยนะครับพี่กเอเหตุทั้งหมดเนี่ยเชื่อมด้วยแล้วจะได้ p หรือ q และนิเศษ q และ p แล้ว r นะครับแล้วนะครับไปเชื่อมด้วยท่าแล้วนะผลตอนนี้เรากำลังหาถูกไหมไม่รู้แหละนะผลเนี่ยเรากำลังหา เพราะฉะนั้นถ้าข้อความนี้จะเป็นสัจจานิรันต์นั่นหมายความว่านะครับก้อนหน้าทั้งก้อนตรงนี้นะก้อนหน้ากันก้อนตรงนี้ต้องเป็นจริงนะตรงนี้ต้องเป็นจริงก้อนหลังเป็นไงเอ่ยก้อนหลังเนี่ยเป็นเท็จได้ไหมเป็นเท็จไม่ได้ก้อนหลังห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดก้อนหลังก็ต้องเป็นจริงเหมือนกันจึงจะทําให้มันเป็นสัจจานิรันต์ถูกไหมนะครับก้อนหลังห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็หาค่าความจริงเลยเฮ้ย แต่ละก้อนของก้อนหน้าเนี่ยมันต้องเป็นจริงนะเออแต่ละก้อนของก้อนหน้าเนี่ยต้องเป็นจริงนะปัญหาค่าความจริงแต่ละตัวเลยครับก้อนแรก p หรือ q จะเป็นจริงได้นั่นหมายความว่า p ต้องเป็นจริง q ต้องเป็นจริงนะครับต่อมานิเศษ q ก้อนนี้ต้องเป็นจริงแสดงว่า q เป็นอะไรเอ่ย q เป็นอะไรครับ q เป็นเท็จเฮ้ยทีนี้มาดูสิมันเริ่มแย้งแล้วนะแย้งแล้วถูกไหมอ่ะลบไปแสดงว่า q ตรงนี้ต้องเป็นไงเอ่ยเป็นเท็จนะ เนี่ยก้อนหน้าก็เป็นจริงได้เหมือนกันถูกปะ P หรือ Q นะครับจริงหรือเท็จก็ได้จริงเหมือนกันอ่ะหาค่าวความจริงให้ตรงนะหาค่าความจริงให้ตรงเนี่ยได้รับหนึ่งก้อนอ่ะ Q เนี่ยต้องเป็นเท็จต่อไป P แล้ว R นะครับ P แล้ว R ถ้า P เป็นจริงเราหาไว้แล้วถูกปะนี่ก้อนหน้าเนี่ย P มันเป็นจริงอยู่นะครับงั้น P แล้ว R ต้องเป็นจริงแสดงว่า R ต้องเป็นอะไรเอ่ย R เป็นเท็จได้ไหม r เป็นเท็จไม่ได้ r ก็ต้องเป็นจริงน้องหาค่าวความจริงแต่ละตัวออกมาได้แล้วนะครับนะน้องได้ว่า p เป็นอะไรเอ่ย p เป็นจริงนะ q เป็นเท็จนะครับและนะและ r เป็นอะไรครับ r เป็นจริงน้องหาออกมาแล้วได้เรียบร้อยทีนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุกันนะครับมาพิจารณาเหตุกันเฮ้ยเหตุเนี่ยมันห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดถูกไหมเหตุห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดอ่ะ มาดูเลยนะครับมาดูช้อยทีละช้อยเลยเราได้ออกมาเรียบร้อยนะนะครับโน้ตไปนะทีนี้มาดูช้อยทีละช้อยช้อยแรก p, p เป็นจํานวนคู่นะ p, p เป็นจํานวนคู่เนี่ย <PM S 2> มันคืออะไรครับคือนิเสธ p ถูกต้องไหมคือนิเสธ p นะครับเมื่อกี้เรากําหนดว่า p นะครับแทนข้อความ p เป็นจํานวนคี่มันช้อยข้อแรกที่เขาบอกว่า p, p เป็นจํานวนคู่ก็คือตรงข้ามกับ จำนวนขี้นั่นก็คือนิเศษ P ีอ่ะมาดูตัวนี้สิบอกแล้วนะตอนเนี้ยเรากําลังว่าพิษเรากําลังพิจารณาเหตุนะอ่ะขอพัยพารณาผลนะผลห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดผลห้ามเป็นเท็จเด็ดขาดมาเริ่มเลยนิเศษ P ีเป็นจริงหรือเป็นเท็จนิเศษ P ีเป็นเท็จเพราะนั้นตัดทิ้งเลยนะครับชอยหนึ่งใช้ไม่ได้เรากําลังหาชอยที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับเพราะผลต้องเป็นจริงเท่านั้นถึงจะสมเหตุสมผลข้อนี้ นะต่อไปนะครับมาดูต่อ2หาร P ลงตัว2หาร P ลงตัวเนะี่ยคืออะไรครับคือนิเศษ R ถูกไหมคือนิเศษ R เมื่อกี้ R เนี่ยเราหาไว้ได้ R มันเป็นจริงนิเศษ R เป็นอะไรเอ่ยเป็นเท็จเพราะฉะนั้นจะเอาข้อความนี้มาเป็นผลได้ไหมไม่ได้ตัดทิ้งนะครับไม่ได้ตัดทิ้งซะต่อไปช้อยข้อที่3ามนะครับ p บวกหเป็นจํานวนคี่หรือ P บวกหเป็นจํานวนคู่อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ Q ขอเขียนตรงนี้นะ Q หรือนะครับ Q หรือนิเศษ Q เมื่อกี้หา Q ไว้ Q เป็นอะไรเอ่ย Q ของเราเนี่ยมันเป็นเท็จถูกไหมเออ Q เป็นเท็จนิเศษ Q ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นจริงนะเท็จหรือจริงได้ออกมาอะไรเอ่ยได้ออกมาจริงครับทุกคนมันเจอแล้วเรียบร้อยนะครับข้อความที่เป็นจริงซึ่งสามารถเอาไปเป็นผลได้ก็คือช้อยข้อที่3 เนะพื่อความบั่นใจเช็คขอ้ขออื่นอีกหน่อยนะช้อยข้อที่4 p ่ p บวกหเป็นจนํานวนคี่นะครับ p บวกหเป็นจำนวนคี่คืออะไรเอ่ยคือ q q, q, q เป็นอะไรครับ q เป็นเท็จใช้ได้นะใช้ไม่ได้ตัดทิ้งต่อไปช้อยข้อที่5นะครับถ้า2หาร p ไม่ลงตัวแล้ว p บวกหเป็นจำนวนคี่นั่นคืออะไรเอ่ยถ้า R แล้ว q นะครับถ้า R แล้ว q R, R เป็นอะไรครับ R, R เป็นจริง q เป็นเท็จ จริงแล้วเทสเป็นเป็นเทสทุกคนเป็นเทสเอามาเป็นผลได้ไหมไม่ได้ตักทิ้งเห็นไหมมีชอยที่ถูกต้องอยู่แค่ชอยเดียวเท่านั้นเองก็คือชอยข้อที่สานะครับได้นะข้อนี้โอเคปะ่ะได้อยู่เนาะอ่ะเลื่อนให้เห็นเต็มเต็นะครับเลื่อนให้เห็นเต็มเปึ้งนะปึ้งโอเคเอาหน้าพี่ออกไปก่อนนะครับอ่ะนะครับดูตามเลย ดูสิ่งที่โจทย์ถามหาเลยข้อความใดที่ทําให้การอ้างเหตุสมเหตุสมผลสิ่งที่โจทย์ให้มาคือเหตุเขากําลังถามหาว่าผลข้อไหนนะครับที่ทําให้การอ้างเหตุเนี้ยมันสมเหตุสมผลโอเคไหมครับข้อนี้ไปต่อได้ไหมใครสงสัยอะไรตรงไหนไหม่เอ่ยสงสัยถามได้เลยอ่ะสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับ ถ้าผ่านได้บอกผ่านนะเออมารึ่งทางกันละเลยครึ่งทางมาหน่อยๆแล้วนะครับผ่านมาชั่วโมงกว่าเนีเ่ยเฮ้ยน่าจะล้ากันพอสมควรเหมือนกันเนาะผ่านได้ไหมข้อนี้ผ่านได้ไหมครับนะผ่านได้ที่ไปต่อเนาะอ่ะไปปึ้งต่อไปข้อที่61เนะครับเป็นเรื่องของล็อกการรีทิ้กันบ้าง สำหรับข้อที่61จอจะบอกว่าผลรวมของสมการ l o g 2x ลบ3บวก l o g ก x ลบ1เท่ากับ1มีค่าตรงกับข้อใดนะครับผลรวมคำตอบของสมการนี้มีค่าตรงกับข้อใดเริ่มเลยนะนะครับเริ่มเลยนะทุกคน l o อกของ 2x ลบ3บวก l ็อกของ x ลบ1เท่ากับ1ที่จัดรูปเลยเฮ้ยล็อกฐานเหมือนกันบวกกันอยู่นะครับ ได้ออกมาเป็นอะไรครับก็ได้ออกมาเป็นล็อกของ 2x ลบ3คูณอยู่กับ x ลบ1เท่ากับ1ถูกไหมนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับอะไรที่มันเท่ากับ1ตามคุณสมบัติของล็อกก็คือล็อก a ฐาน a ถูกไหมมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วทําไงให้จัดรูปได้ง่ายๆ1ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือล็อก10ฐาน10ถูกไหมนะครับไอ้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันคือล็อก10แต่เราไม่ได้ยอมเขียนเลข10กันให้เข้าใจว่ามันคือล็อกฐาน10 เพราะฉะนั้นนะครับเมือ่อจัดรูปออกมาเรียบร้อยน้องสังเกตนะครับฐานเหมือนกันเราสามารถเอาตัวเลขหลังล็อกมาทำไงกันได้จับมันมาเท่ากันได้ 2x ลบ3คูณ x ลบ1เท่ากับ10เรียบร้อยจัดรูปต่อเลยนะครับจะได้ออกมาเป็น2 x, 2 x 2> <ศ>ยกกำลังสนะครับลบ 5x ลบเเท่ากับ10นะอ่ะเท่ากับเดี๋ยวนะขอเช็คนิดนึง ส x กําลังสคิดตามสเต็ปแล้วกันเนาะสอง x กําลังสลบส x ลบส x บวกสเท่ากับสิก็ได้มาเป็นส x กําลังสลบห x ลบเเท่ากับศย์โอเคนะครับแยกตัวประกอบได้ปะแยกได้เนาะนะก็เป็นส x ลบเนะครับคูณอยู่กับ x บวกหนึเท่ากับศ x เท่ากับอะไรเอ่ย x เท่ากับเส่วนสแล้วก็ลบหนนะครับอยู่ๆน้องจะซัดเรี่ยงเลยไม่ได้นะ ได้คําตอบปุ๊บนะครับได้คําตอบปุ๊บน้องบอกว่าเฮ้ยนี่ไงพี่ค่า x ได้ออกมาแล้วเรียบร้อย2ค่านะเอา7จส่วนสบวกกับลบหเลยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะอะไรครับเฮ้ยค่าที่อยู่หลังล็อกต้องมีค่าเป็นบวกนะครับเออต้องรู้เลยนะเนื่องจากนะครับเนื่องจาก2 x ลบสมเนี่ยมันต้องมากกว่า0นะครับและนะและ x ลบหเนี่ยนะครับมันต้องมากกว่า0น เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรู้แล้วว่า2ตัวนี้ต้องมากกว่า0น้องจะใช้ลบหได้ไหมไม่ได้นะครับน้องจะใช้ x ที่เป็นค่าลบหไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับ,คำ,บรรรนะคำตอบของสมการนะคาตอบของสมการคืออะไรครับมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อก็คือ7จส่วนสองใช่ไหมมีตัวเดียวนะเฮ้ยนั่นหมายความว่านะครับเมื่อคําตอบมีตัวเดียวผลรวมคําตอบคืออะไรผลรวมคําตอบก็คือ ก็คือ7ส่วน2เหมือนกันนั่นเองถูกไหมเออนะครับห้ามพลาดกับอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะนะไปต่อได้ไหมถูกต้องนะครับถูกต้องครับฝากใช้ไม่ได้นะลบหนึ่งเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะไปต่อนะครับข้อนี้ผ่านเนาะต่อไปข้อที่62นะครับข้อที่62ข้อนี้แก้ไขโจทย์หน่อยนะครับตรงนี้ต้องเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบอยู่กับ7นะครับต้องเป็นแบบนี้โจทย์ถามว่า จำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการนี้มีทั้งหมดกี่จำนวนข้อนี้ใช้นิยามของค่าสมบูรณ์ได้เลยจากนิยามของค่าสมบูรณ์บอกไปว่านะครับถ้าค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์ของ x มันจะเท่ากับ x นะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0จะเท่ากับลบ x เ,เมื่อ,อไรครับเมื่อ x น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นในข้อนี้พี่ก็ถอดค่าสมบูรณ์แล้วพี่แยกออกเป็น2กรณี กรณีที่ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแต่ x มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยต้องรู้ไว้เลยนะ x ห้ามเป็นอะไรเด็ดขาด x ห้ามเป็น7เด็ดขาดเพาราะอะไรก็ตามที่ x เป็น7ตัวส่วนเป็นไงเอ่ย7ลบ7กลายเป็น0ส่วนเป็น0ได้ไหมส่วนเป็น0ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องนี่กำหนดเงื่อนไขให้ครบถ้วนนะได้ออกมาเรียบร้อยนะครับในกรณีที่ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ น้องถอดค่าสมบูรณ์ได้เลยถูกไหมนะครับถอดออกมาเป็นบวกได้เลยก็เป็น x ส่วนด้วย x ลบ7น้อยกว่าเท่ากับ1จะได้ x ส่วน x ลบ7ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับจะได้ x ลบอยู่กับ x ลบ7ส่วนด้วย x ลบ7น้อยกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ก็เอาเครื่องหมายลบเข้าไปเนาะก็เป็นลบ x บวก7นะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยเส่วน x ลบ7 น้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์อ่ะเขียนเส้นจํานวนให้ดูชัดๆนะครับค่าวิกฤตก็คือ7ถูกไหมนะครับโดยที่นะครับเป็นไงเป็น7ได้ไหมเป็น7ไม่ได้นะเป็น7ไม่ได้นะครับ,เคร,บเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับสแสดงว่านี่เลย7เนี่ยวิ่งไปฝั่งซ้ายแต่อย่าลืมนะครับเงื่อนไขด้านบนนะเงื่อนไขด้านบน x ต้องมากกว่าเท่ากับ0น,นะ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นนะครับนี่ ปุ๊บโอเคแล้วเอามันมาอินเตอร์เซ็กตกันทุกคนนะเอามันมาอินเตอร์เซ็กตกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่1 x คืออะไรครับปิด0ถึง7นั่นเองนะครับในกรณีที่1ก็คือปิด 0- ถึง7ทีนี้มาดูกรณีที่2กรณีที่2คือกรณีที่นะครับ x น้อยกว่า0ย์แต่ x น้อยกว่า0ย์บอกแล้วนะเป็นไงเอ่ยนะครับ x เป็นอะไรไม่ได้ x เป็นลบเไม่ได้ถูกไหมย้อนกลับไปดูถ้า x เป็นลบเนะครับลบเถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็คือ7 7จลบเกลายเป็นศูนย์ตัวส่วนติดศูนย์ไ้ไหมไม่ได้นะเออส่วนมันจะติดศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่2เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อย x น้อยกว่า0ูนย์เองถอดรูทเลยนะครับถอดออกมาต้องเป็นไงเอ่ย x มันน้อยกว่า0นูนย์นี่ถอดออกมาต้องติดลบนะครับก็กลายเป็นลบ x ส่วนด้วย x บลบ7น้อยกว่าเท่ากับ1จัดรูปทุกคนลบ x นะครับส่วนด้วยลบ x ลบ7ย้าย1มาลบซะนะน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็เป็นลบ x ลบอยู่กับลบ x ลบ7ส่วนด้วยลบเอลบ7เอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปในวงเล็บก็กลายเป็นอะไรเอ่ย -x นะครับบวกอยู่กับ7นะ ลบ x บวก x ก็กลายเป็น0เราจะเหลือ7ส่วนด้วยลบ x ลบ7นะครับน้อยกว่าเท่ากับ0เฮ้ยหน้าตัวแปรติดลบนะครับคูณให้มันเป็นบวกได้ไหมคูณได้เนาะพี่ก็คูณด้วยลบ1นะครับตลอดทั้งอัมการก็กลายเป็น7ส่วนด้วย x บวก7จนะครับจากเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับคูณด้วยค่าลบเข้าไปเครื่องหมายอัมการากลับข้างเป็นมากกว่าเท่ากับ0เขียนเส้นจํานวนทุกคนนะครับ ค่าวิกฤตคืออะไรครับคือลบเนะครับเครื่องหมายมากกว่านะแสดงว่ามันวิ่งไปฝั่งไหนวิ่งไปฝั่งขวานะครับวิ่งไปฝั่งขวาโอเคไหมได้ออกมาเรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะเงื่อนไขคืออะไรเอ่ย x ของเราเนี่ยมันต้องน้อยกว่า0นะมันต้องน้อยกว่า0นย์นั่นหมายความว่าค่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ก็คือเปิดลบ7นะครับถึง เปิดศูนย์นั่นเองดังนั้นคำตอบของสมการนะสรุปเลยดังนั้นคำตอบของนะไม่ใช่สมการสิอสมการคือนะคือปิดศูนย์ถึง7จ็ดยูเนียนกับเปิดลบเถึง0บอกพี่สิมันมีจำนวนเต็มทั้งหมดกี่จำนวนทุกคนนะครับตอบได้ยังข้อนี้ มีจํานวนเต็มทั้งหมดกี่จํานวนที่สอดคล้องกับอัสมการนี้ตอบให้ชื่นใจทีนะคิดออกมาถึงขนาดนี้แล้วตอบให้ชื่นใจทีมีกี่จํานวนที่สอดคล้องกับอัสมการนี้มีกี่จำนวนครับเนี่ยไล่มาเลยนะครับปิด0ูนย์เอาศย์ได้ไหมเอาด้วยศูนย์หน้าหกถูกป่ะอะ ตรงนี้นะครับยูเนียนกับลบเถึงเปิดศูนย์ลบเเอาไหมไม่เอานะครับมันไปเริ่มที่ลบหกลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งมีทั้งหมดกี่จำนวน13จํานวนนั่นเองถูกไหมครับตอบช้อยข้อที่5นะครับตอบช้อยข้อที่5ไปต่อได้ไหมเอ่ยนะครับไปต่อได้ไหมสําหรับข้อนี้ไปต่อนะมีอะไรสงสัยถามนะครับผ่านได้ไหม ถ้าผ่านได้พิมพ์บอกหน่อยว่าผ่านนะเรามาครึ่งทางละนะครึ่งทางลวทุกคนนะครับเฮ้ยเพิ่งชั่วโมงครึ่งเองอย่าเพิ่งรีบล้ากันนะคิดเลขยังไม่กี่ข้อเองได้ไหมครับมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมไปต่อนะอ่ะงั้นพี่ไปต่อนะครับต่อไปข้อที่63นะครับข้อที่63เป็นสรรมการค่าสมบูรณ์นะเขาบอกว่าเซตคำตอบนะครับให้เราหา เซตคำตอบของสมการนี้เป็นสับเซตของเซตในข้อใดข้อนี้ติดค่าสมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยทำไนงะให้ค่าสมบูรณ์มันหายนะครับพี่ก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยนะครับจาก x กำลังสองบวก x ลบสองนะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบหนะึ่งเนี่ยพี่อยากเอาค่าสมบูรณ์ออกพี่ก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะก็เป็น x กำลังสองบวก x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองพี่พี่ยกกำลังสองฝั่งซ้ายมันเป็นดีกรีสองยกกำลังมันก็กลายเป็นดีกรีสี่มันยิ่งเยอะสิครับเฮ้ยพี่สังเกตไว้แล้วเนี่ยเราจัดรูปให้มันสวยๆได้ตรงเนี้ยน้องสังเกตนะจัดรูปให้มันสวยๆได้ยังไงมาดูเออนะครับ x กำลังสองบวก x ลบสองมันคืออะไรทุกคนมันคือ x บวกสองคูณ x ลบหนึ่งนะครับทั้งหมดยกกำลังสอง เ่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2เอายกกําลัง2ตรงนี้เข้าไปในวงเล็บซะก็จะกลายเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกําลัง2คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง2สังเกตเห็นอะไรปะน้องสังเกตเห็นอะไรปะนี่มันมี x ลบ1ทั้งหมดยกกาลัง2เหมือนกันจัดรูปให้ง่ายได้ไหมได้นะครับย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันซะนะ ก็กลายเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองลบอยู่กับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเท่ากับ0นะครับสังเกตก้อนนี้ก้อนหน้ากับก้อนหลังมันลบกันอยู่นะแล้วนะครับมันมีตัวร่วม1ก้อนน้องใช้วิธีการดึงตัวร่วมได้ไหมดึงได้นะครับดึงได้ทุกคนเออดึงตัวร่วมซะดึง x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองออกไปนะครับ ในวงเล็บก็จะเหลืออะไรเอย่ยเหลือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองลบอยู่กับ1นั่นเองเท่ากับ0สังเกตก้อนนี้ดีๆใช้อะไรเข้ามาช่วยได้ผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังน้องก็จะได้ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับตรงนี้ก็จะแยกได้เป็นอะไรเอย่ย x บวก2ลบ1คูณอยู่กับ x บวก2บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับ ได้ออกมาเรียบร้อยจัดรูปสวยๆจะได้ x ลบหทั้งหมดยกกําลังสองคูณอยู่กับ x บวกหคูณอยู่กับ x บวกสเท่ากับ0 x เท่ากับเท่าไหร่บ้างจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นย์หาค่า x ออกมานะ x ก็เป็นอะไรครับ1-1ลบหแล้วก็ลบสนั่นหมายความว่านะครับ x เท่ากับอะไรเอ่ยเซตของหนึ่งไล่ตังแต่ค่าลบมาแล้วกันเนาะลบสลบหแล้วก็1 เป็นสับเซตของก้อนไหนเออเป็นสับเซตของก้อนไหนบอกให้ชื่นใจทีนะครับเป็นสับเซตของก้อนไหนเอยเป็นสับเซตของเปิดนะลบสี่สองนั่นเองช้อยข้อที่หนึ่งนะครับนะตรงๆนะครับตรงๆโจทย์ไม่ได้ประยุกต์เยอะเลยนะโจทย์ไม่ได้ประยุกต์เยอะอยู่ที่ว่าจะคิดเล็กพลาดไม่พลาดแค่นั้นแหละนะครับด้วยความที่ข้อสอบจะประลอค่อนข้างเยอะถูกไหมเออนะครับสองร้อยยี่สิบห้าข้อนะ เยอะพอสมควรนะครับบางข้อโจทย์ยาวด้วยออนะโอเคไหมครับข้อนี้ผ่านได้ไหมผ่านได้เนาะผ่านได้นะสงสัยตรงไหนถามนะครับอยากให้ย้อนกลับไปตรงไหนบอกเลยนะนะครับบอกเลยนะอ่ะในเมื่อข้อนี้ผ่านได้เราไปกันต่อนะครับเดินทางกันต่อข้อที่64ข้อนี้ทฤษฎีเศษเหลือธรรมดาข้อนี้ทฤษฎีเศษเหลือธรรมดาเลยนะครับมาตรงตเลยข้อนี้โจทย์บอกว่า ถ้า x ลบหหาร x กํลังสลบ m x กํลังสบวกส x ลบส m ลงตัวและ x ลบสหาร2 x กํลังสบวก n x กํลังสลบแ x บวก n ลงตัวนะครับอ่าไม่ไม่ลงตัวสินะครับอันนี้หารแล้วเหลืออะไรครับเหลือเศษ15แล้วนะครับ m กํลังสบวก n กํลังสมีค่าตรงกับข้อใดเริ่มเลยนะพี่เริ่มที่ก้อนแรกนะครับเอาก้อนนี้ก่อนนะเอาก้อนนี้ก่อนนะครับนี่ ปึ้งนะ x ลบหหารก้อนนี้ก่อนน้องธนยุทธนะครับน่าจะอยู่หน้าเพจอีกวัน2วันเนาะนะครับแล้วก็วิดีโอนี้จะเข้าไปอยู่ในคอร์สโค้งสุดท้ายโอเคไหมใครที่อยู่ในคอสนะครับก็จะได้อยู่ละนะอ่ะไปกันต่อนะครับเริ่มที่ก้อนแรก x ลบหหารเจ้าก้อนนี้พี่กําหนดชื่อมันก่อนพี่ก็บอกว่าให้ p x เท่ากับ x กาลัง3ลบ m x กาลัง2บวก2 x ลบ2 m นะครับแล้วอะไรเอ่ย เอา p x เนี่ยหารด้วยลบหนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าหาร p x ด้วยลบหนึ่งลงตัวหารลงตัวแสดงว่านะครับเป็นไงเอ่ยมันเป็นไงครับมันเหลือเศษศูนย์ถูกไหมนะครับมันเหลือเศษศูนย์แสดงว่า p ของนะครับหารด้วย x ลบหนึ่งนะ p หนึ่งเท่ากับศูนย์ถูกไหมน,นะครับทฤษฎีเศษเนี่ยเป็นไงเอ่ยนี่เอาตัวหาร จับมันเท่ากับ0ย์เพื่อหาค่า x นะครับเพราะฉะนั้น x ลบหเท่ากับ0นแสดงว่า x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ1นะครับแล้วเอาไปแทนค่าใน p x ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับเศษนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับรู้แล้วว่า p 1่เท่ากับ0นย์คิดเลขออกมาเลยนะครับเอาค่า x ไปแทนจะได้1ยกกําลัง3ลบ m คูณ1ยกกําลังสองบวก2คูณ1ลบ2 m เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ0นย์นะครับ จะได้ 1-m ลบ m บวก2ลบ 2m เท่ากับ0ฝั่งซ้าย1-2 1-2บวก2 1บวก2ได้3 m 2ลบ m ลบ2 m ได้ลบ 3m เพราะฉะนั้น 3m เท่ากับนะครับ3 m เท่ากับอะไรเอ่ย 3m เท่ากับเท่ากับ3เนาะ m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m ก็เท่ากับ1นั่นเองนะครับเออ ได้ออกมาเรียบร้อยนะ m เท่ากับ1น,นั่นเองนะครับหลังจากได้ออกมาหลังจากได้ออกมาแล้วเรียบร้อยได้ค่า m เรียบร้อยไปต่อเลยนะอีกก้อนหนึ่งทุกคนนะครับอีกก้อนหนึ่งนะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยพี่ก็ตั้งชื่อให้มันว่าให้มันเป็น qx ก็แล้วกัน qx เท่ากับ2 x กําลัง3บวก nx กําลัง2ลบ8 x บวก n นะครับเป็นไงล่ะก้อนเนี้ยเขาบอกว่าหาร qx ด้วย x ลบ2เหลือนะครับ ก้อนนี้เหลือเศษนะเหลือเศษ15เห็นไหมไม่มีท่ายากเยอะนะครับไม่มีท่ายากเยอะคิดตรงๆได้เลยนะครับไม่มีท่ายากเยอะเลยเพราะตรงนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีเศษเหมือนเดิมนั่นหมายความว่านะครับแทน x เท่ากับ2ลงในสมการเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้มนก็คือเศษถูกปะนะครับเศษที่ได้คืออะไรครับเศษคือ15คิดเลขปกติทุกคนก็เป็น2คูณ2ยกกำลังส บวกด้วย n คูณสอยกกำลังสองนะครับลบแคูณสองบวก n นะครับเท่ากับ15ก้อนนี้ก่อนเลย8คูณ2เท่ากับ16นะครับบวกด้วยส n ลบ16บวก n เท่ากับ15ฝั่งซ้าย16ลบ16เหลือศูนย์สี่เอ็นบวก n เป็น5 n นะครับ5 n เท่ากับ15บหเท่ากับเท่าไหร่ย้ายห้าไปหาร <N S 2> เท่ากับ3นะ <N S 2> เท่ากับ3น้องได้เรียบร้อยทั้ง m และ n น้องพิชัยภูสิทธิ์บอกว่าทำไม m เท่ากับ1ครับไม่ใช่ลบหหรอครับอ่ะขอเช็คแป๊บนะครับขอเช็คแป๊บอ่ะตรงนี้แทน1เข้าไป1 1ลบ m บวก2ลบ 2m นะครับ1-2วก2เท่ากับ3นะอ่ะเช็คให้นะเช็คให้นะอาจจะแบบพูดไปคิดไปแล้วอาจจะไวไปเป็น3 ลบ 3m เท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นลบ 3m เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับลบ 3m เท่ากับอะไรเอ่ยนะครับ m ก็เท่ากับ1พี่ก็ถูกแล้วนี่เออถูกเนาะถูกต้องเนาะเออนะครับอะถูกต้องนะ,นะะงนะพี่ได้ m กับ n ออกมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะน้องพี่ชัยพัฒน์โอเคนะพี่ชยัยภูสิทธิ์เออนะครับได้ m กับ n ออกมาเรียบร้อยนั่นหมายความว่านะครับในข้อนี้เราสามารถหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้อย่างได้แล้ว ดังนั้น m กลังสองบวก n กาลังสองเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น1ยกกาลังสองบวกด้วย3ยกกาลังสองถูกไหมได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับให้สบายใจได้ไหมได้ออกมาเป็น10นั่นเองนะครับ1บวกเเนี่ยตอบช้อยข้อ3นะครับตอบช้อยข้อที่3อ่ะเรียบร้อยมีใครพูดอะไรนะจอปอรอเลขข้อหลังๆน่ารักมากครับเออให้มันน่ารักเถอะ อยากรู้เหมือนกันที่แบบบอกว่าเลขมันน่ารักมากนักเนี่ยพี่จะรอดูคะแนนพวกเองในปีนี้นะครับแต่นะครับในความคิดของพี่เนี่ยข้อสอบจบรอไม่น่าฉีกไปจากนี้หรอกอยู่ประมาณนี้แหละนะครับปี -66 ก็ประมาณนี้แหละให้แน่นพื้นฐานเถอะอย่าไปพลาดกับอะไรง่ายๆบอกเลยว่าด้วยความที่ข้อสอบมันเยอะนะครับแล้วเวลาน้องนั่งน,น,นานๆเนี่ยสติสตังค์มันจะไม่มีเมื่อเองไม่มีสตังค์ปุ๊บเรียบร้อยนะมาพลาดกับอะไรง่ายๆคิดเลขเครื่องหมายผิดอย่างเงี้ยบวกเลขผิดอย่างเงี้ย แทนที่มันจะได้มันก็ไม่ได้ถูกไหมไปกันต่อนะข้อที่65นะครับ65โจทย์บอกว่าถ้า h k เป็นจุดยอดและ y เท่ากับ a เป็นสมการแกนสมมาตรของพาราโบลานี้แล้ว h บวก k ลบ a, a มีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันถูกไหมโจทย์บอกว่า h k เป็นจุดยอดและ y เท่ากับ a นะครับเป็นสมการแกนสมมาตรนะไอ y เท่ากับ a เนี่ยเป็นสมการแกนสมมาตรของพาราโบลานี้ แล้วเป็นไงครับหาค่า h บวก K ลบ A นี่เอ็งจัดรูปสมการหาจุดยอดได้หาสมการแกนสมมาตรได้ทุกอย่างจบข้อนี้ไม่ไม่น่ารักเลย,<笑>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 ยลกกเฮ้เฮ้อย่าทะเลาะก,กันเองนะขอเถว่าอย่าทะเลาะกันเองอ่ะเริ่มเลยทุกคนนะครับจากสมการเนี้ยนะครับนก,ก็จัดรูปเป็นสมการพาราโบลาถูกไหมนอกสังเกตกําลังสองมันอยู่บน y กําลังสองอยู่บน y แสดงว่ามันเป็นสมการ ตะแคงขวาหรือไม่ก็ตะแคงซ้ายถูกไหมสมการมาตรฐานคืออะไรครับ y ลบ k ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ4 c คูณ x ลบ h โอเคไหม4 c คูณ x ลบ h ้น้องแค่จัดรูปออกมานะครับให้อยู่ในรูปสมการมาตรฐานเนี่ยน้องได้คําตอบแล้วข้อนี้จากสมการ c y กำลังสองนะครับบวก3 x บวก24 y บวก42เท่ากับศพี่จัดรูปนะ 4y กำลังสองบวก 24y เท่ากับลบ 3x ลบ42ฝนะั่งซ้ายพี่ดึง4ออกมาข้างในจะเหลือ y ยกกำลังสองบวก 6y ฝั่งขวานะครับติดไว้ก่อนเป็นลบ 3x ลบ42ก่อนสังเกตนะครับนี่รูปมาตรฐานเนี่ยนะครับน้องสังเกตเฮ้ยมันต้องเป็นกำลัง2ส,สมบูรณ์เพราะนนั้นทำไงให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับนี่เลยจัดรูปนะครับใช้วิธีการเพิ่มโพ์ y กําลังสองบวกหกนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ก้อนตรงกลางเนี่ยพจน์ตรงกลางคืออะไร2คูณตัวหน้าคูณตัวหลัง2คูณหน้าคูณหลังถูกไหมสองคูณวยคูณสก็ได้ออกมาเป็น 6y นั่นหมายความว่าพจน์หลังคืออะไรครับพจน์หลังคือ3นั่นเองนะครับนี่เลยพจน์ที่น้องต้องเพิ่มเข้าไปคืออะไรคือพจน์หลังกําลังสองนั่นเองนะครับพจน์หลังกําลังสองนั่นเองอยู่ๆเพิ่มแล้วน้องจะเพิ่มแค่ฝั่งเดียวได้ไหม ไม่ได้นะฝั่งขวาก็จะเป็นลบ 3x ลบ4ี 3, X, 42, นะครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเพิ่ม3ากำลังสองเข้าไปนะครับอย่าลืมคูณ4ให้มันด้วยนะ 2> 3ากำลังสองคือ9 9 4 36้มวันฝั่งซ้ายเมื่อกี้เราเพิ่ม36เข้าไปฝั่งขวาก็ต้องเพิ่ม36ให้มันด้วยสมการถึงจะเท่ากันโอเคไหมครับมันได้ออกมาแล้วเรียบร้อยจะได้ออกมาเป็น4ีบวก3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับนะครับลบ 3x ลบ6นั่นเองอ่านะครับ ลบสลบ6ไปกันต่อนะครับไปกันต่อได้ออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้พี่จัดรูปต่อเป็น C คูณ y บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ฝั่งขวาพี่ดึงลบ3ออกมาด้านในก็จะเหลือ x-2 บวก2นะก็ได้ออกมาเป็น y-3 บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2อนะครับ4คูณอยู่ฝั่งซ้ายย้ายไปหารลบ3ส่วน C คูณ x บวก2ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่านะครับสมการนี้จุดยอดคืออะไรเอ่ย นะจุดยอดคืออะไรเอ่ยลบสองลบสามถูกต้องหรือไม่นะน้องได้มาแล้วนะจุดยอดคือลบสองลบสามนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่า h ของเราเท่ากับเท่าไหร่ h คือลบสองคือลบสามน้องได้ h k แล้วเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งคือค่า A บอกไปแล้วนะครับ y ากำลังอ่ากำลังสองอยู่บน y เนี่ยเป็นกราฟตะแคงซ้ายแต่แคงขวานะครับเนี่ยพี่วาดออกมาก่อนก็แล้วกัน วาดออกมาให้แบบให้รู้หน้าตา,าคร่าวๆก็แล้วกันนะ,ะถ้ากราฟอยู่แบบนี้จุดยอดอยู่ที่อะไรนะจุดยอดอยู่ที่ลบสลบสนะครับสมการแกนสมมาตรคือนี้ปึง้งนะครับ y เท่ากับอะไรทุกคนนะครับมันคือสมการ y เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับลบสนั่นเองนะดูที่ค่า y เนะี่ย y เท่ากับลบสเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นค่า a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับลบสนั่นเองถูกไหมครับ หาสิ่งที่โจทย์ต้องการเลยดังนั้นค่าของนะครับค่าของ h บวก k ลบ a เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นลบ2บวกลบ3แล้วก็ลบด้วยลบ3นั่นเองลบ2บวกลบ3ากลายเป็นลบ5นะครับบวกด้วยลบ3ใช่ไหมก็บวกด้วย3ลบด้ยลบกลายเป็นบวกลบ5บวก3ได้ออกมาเป็นลบ2จบเรียบร้อยตอบช้อยข้อที่4 นะครับจบเรียบร้อยตอบช้อย้อ4ได้ไหมเห็นไหมข้อนี้แค่จัดรูปให้เป็นสมการรูปมาตรฐานของพาราโบลาเองนะครับหาคําตอบไดนะ้โจทย์ค่อนข้างน่ารักเลยแต่มีสติเถอะหลังจากเองทําอังกฤษมาแล้ว50ข้อนะถ้าไล่มาเนี่ยปี65เนี่ยอังกฤษก่อน50ข้อบางคนไม่รีบทําคณิตเว้ยไม่รีบทําคณิตไปทําวิชาอื่นให้สมองมันเบลอก่อนแล้วค่อยมาเก็บคณิตอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แต่แตแตและคนวางแผนนะ แต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะเริ่มเก็บจากคณิตนี่แหละโอเคไหมครับเออเราไปค่อยไปทําวิชาบรรยายเป็นการพักสมองนะให้สมองมันแบบใช้ได้เต็มที่ก่อนเริ่มที่คณิตโอเคไหมครับเริ่มที่คณิตเราค่อยไปทําวิชาบรรยายนะครับเริ่มคํานวณก่อนเพราะมันใช้สมองเยอะแล้วมันจะละ้าไปกันต่อนะครับทุกคนข้อที่หกสิบกข้อนี้น่ารักไปใหญ่เลยโจทย์มอต้นเลยนะครับโจทย์ในคอร์สพันแดยังยากกว่าข้อนี้อีก ข้อ66โจทย์บอกว่านะครับค่าเฉลี่ยของน้ําหนักเด็ก5คนเป็น67กิโลกรัมปรากฏว่าเด็กคนที่1บอกน้าหนักเกินไป2กิโลกรัมนะครับคนที่2บอกน้ําหนักขาดไป3กิโลกรัมแล้วค่าเฉลี่ยน้ําหนักของเด็กทั้ง5คนที่แท้จริงเป็นเท่าใดนะครับเริ่มเลยนะจากนะครับ x bar เท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n โจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับ โจทย์บอกแล้วเด็กมี5คน n เท่ากับ5โจทย์บอกค่าเฉลี่ยมาแล้วก็คือ x bar เท่ากับ67นะครับพี่ก็แทนค่าเข้าไปเลยจะได้67เท่ากับ sigma x ส่วนด้วย5 5หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณซะเพราะฉะนั้นนะครับ sigma x ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย67คูณ5เท่ากับ335 335ในที่นี้ตรงนี้คืออะไรครับอันนี้นะครับคือผลรวมนะผลรวม น้ำหนักเด็กทั้ง5คนโอเคไหมผลรวมน้ำหนักเด็กทั้ง5คนแต่ไอผลรวมเนี้ยนะครับเป็นไงเอ่ยมันถูกหรือผิดมันเป็นผลรวมที่ผิดอยู่นะครับเพราะมันมีเด็ก2คนที่บอกน้ำหนักผิดถูกไหมนั่นหมายความว่าพี่ก็มาหาครับซิกมาเอ็กที่ถูกต้องเนี่ยว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เออไอผลรวมน้ำหนักที่ถูกเนะี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่อะตั้งเลย3 3มนะครับอันนี้คือผลรวมเดิมเขาบอกว่าเด็กคนที่1บอกน้ําหนักเกินไป2กิโลกรัม เกินไป2ใช่ไหมแล้วไอ้น้ำหนักที่เกินไปเนี่ยพี่ก็ลบออกนะเด็กคนที่2บอกน้ําหนักขาดไป3โลเฮ้ยเองบอกขาดอ่ะเดี๋ยวบวกเพิ่มให้บวกเพิ่มไป3โลเรียบร้อยแค่นี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับสามสาลบสบวกสก็กลายเป็น3 3 6นี่คือซิกมาเอ็ที่ถูกต้องนั่นหมายความว่านะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องนะครับ x บาร์ที่ถูกต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ3 3 6 ส่วนด้วยนะครับสามสส่วนด้วยส่วนด้วย5นั่นเองนะครับหาออกมาก็เป็น67.2ตอบช้อยข้อที่5กําลังน่ารักเนาะออคิดเลขกําลังน่ารักข้อแบบนี้นะครับอยากให้มีเยอะๆนะอยากให้มีเยอะๆอ่ะไปต่อได้ไหมนะครับไปต่อได้เนาะอ่ะไปกันต่อนะครับไปเ๋ยวๆๆ,ๆจัการินนะเองซัดเปลี่ยงมาข้อหนึ่งเลยน่าน้อยใจมากนะครับ น่าน้อยใจมากซัดเปรี้ยงยังไงให้ออกข้อหนึ่งฮะนะเดี๋ยวนะมานั่งคุยกับพี่ก่อนเรามาปรับความเข้าใจกันก่อนเองเองมายังไงนะเองมายังไงตรงนี้ขอแก้นะเป็น67.2นะเออซัดเรียกมาข้อหนึ่งเลยคือย,ยังไงฮะจักรินนะครับได้ไหมจักรินดูซิเองพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อเนาะนะครับ66ผ่านเนาะนะนะอ่ะข้อ67 ต่อมานะครับข้อที่67พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องตอบให้ชื่นใจทีนะครับสำหรับข้อนี้ตอบให้พี่ชื่นใจทีตอบอะไรเอ่ยก็ไก่0 5 6 7 3 2 9 8ห้เป็นจํานวนตรรกยะอันนี้ต้องตอบได้แล้วนะว่าถูกต้องนะครับมันเป็นจํานวนตรรกยะมันเป็นทศนิยมรู้จบที่สามารถให้อยู่ในที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับ จำง่ายๆตักกะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อาตักเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้แค่นั้นนะนันต่อไก่ทศนิยมรู้จบเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมได้นะครับอะไรที่เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ทศนิยมไม่รู้จบนั่นน่ะถึงจะเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ทศนิยมซ้ําเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมเขียนได้เพราะนั้นทศนิยม้ําเป็นตักกะโอเคไหมเนี่ยต้องตอบพี่ได้แล้วตอนนี้ถ้าพี่ถามพวกเราอะไรเป็นตักกระยบ้างจํานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ครับพี่ ต้องตอบได้แล้วนะอะขอไข่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นอาตักกะยะเฮ้ยบ้าบอนะครับยี่สิบสองส่วนเจ็ดเนี่ยน้องคุ้นหูคุ้นตากันว่ามันคือค่าพายถูกไหมพายมันคือค่าพิเศษนะครับเฮ้ยจริงๆแล้วพายไม่ได้เท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดยี่สิบสองส่วนเจ็ดเป็นค่าประมาณที่เขาประมาณขึ้นมาเฉยเมื่อไรก็ตามที่เห็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดมันอยู่ในรูปเศษส่วนเมื่อมันอยู่ในรูปเศษส่วนมันเป็นอาตักหรือเป็นตักเป็นตักกะยะเพราะฉะนั้น ขอไขพิษนะต่อไป3 9 99มจุด9้าเก้า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 เนะครับเป็นจำนวนนับบางคนกาทิ้งเลยไม่ใช่นะด,ดูดีนะข้อนี้น้องน้องโดนหลอกตานะครับ 3. 9 99 9 9ุเก้าเ้า้า้านี่ยมันคืออะไรครับมันคือ3 9 9จุ้ําน้องแปลงได้ไหมนะครับแปลงได้ถูกไหมแปลงให้มันเป็นเศษส่วนได้นะครับมันคือ3มบวกอยู่กับ0 9 9ย์จเก้าเาเท่ากับอะไรครับ3มบวกอยู่กับอะไรทศยมสามพี่แปลงเป็นเศษส่วนแปลงไงเอ่ย เอาตัวเลขหลังทศิยมทั้งหมดเขียนให้อยู่ในรูปของตัวตัวเศษนะครับแล้วลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ําอันนี้มีตัวที่ไม่ซ้ำไหมไม่มีก็ไม่ต้องไปลบอะไรส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยถ้านะครับมีซ้ํากี่ตัวตัวที่ซ้าแทนด้วยเลข9อันนี้มีซ้ํากี่ตัวซ้ํา1ตัวก็แทนด้วยเลข91ตัวจบไหมจบแล้ว9ส่วน9เท่ากับอะไรทุกคนเท่ากับ1 3 1บวกเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4 4เป็นจํานวนนับไหม4เป็นจํานวนนับ เพราะฉะนั้นคอควายถูกต้องแล้วนะครับต่อไปงองูรู2สองส่วนสองเป็นเศษส่วนบางคนซัดเรียงเลยถูกต้องครับพี่แล้วก็ยิ้มหน้าราออกจากห้องสอบกูมั่นใจมากข้อนี้ยังไงก็ตอบสามแน่ๆมันถูกสามข้อแน่ๆรูปสองส่วนสองยังไงก็เป็นเศษส่วนเห็นชัดๆเครื่องหมายเศษส่วนโคตรมั่นใจเลยเฮ้ยนะครับเศษส่วนนิยามของมันคืออะไรนะครับเศษส่วนมันจะเป็นเศษส่วนก็ต่อเมื่ออะไรครับตัวเศษเป็นจํานวนเต็มตัวส่วนเป็นจํานวนเต็ม รูทสองเป็นจำนวนเต็มไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะห้ามพลาดนะรูทสองส่วนสองเนี่ยไม่ใช่เศษส่วนนะเพราะนั้นมีข้อถูกแค่สองข้อเท่านั้นนะครับมีข้อถูกแค่สองข้อเท่านั้นตอบช้อยข้อที่สามถูกสองข้อโอเคไหมอย่ามาพลาดกับข้อแบบนี้นะน่าเสียดายโอเคไหมน่าเสียดายมากๆนะครับอ่ะไปข้อที่หกสิบแปดนะครับ ข้อที่ 68, โทิโจทย์บอกว่านะโจทย์บอกว่ากาหนดนะครับ A และ B เป็นเซตโดยที่จํานวนสมาชิกของ power set เเป็น2เท่าของจํานวนสมาชิกของ power set B ีนะจำนวนสมาชิกของ power set A เอ intersect B เท่ากับ8จํานวนสมาชิกของ p นะครับเ union อ่าจำนวนสมาชิกของ power set เอ union บีเท่ากับ4 0 9 6แล้วจํานวนสมาชิกของ power set b ลบ A เป็นเท่าใด นะครับอ่ะไปยังไงดีนะครับข้อนี้อ่านโจทย์แล้วแบบเฮย้ยยากว่ะไปยังไงดีวะเนะรเริ่มก่อนนะครับอย่าเพึ่งท้อเริ่มจากสิ่งที่เรารู้นะครับเริ่มจากสิ่งที่เรารู้โจทย์ให้อะไรมาเอามันมาใช้ก่อนจํานวนสมาชิกของ power set A intersect B จากจํานวนสมาชิกของ power set A intersect B เนี่ยเท่ากับ8 8คืออะไรครับ2ยกกําลัง3ถูกไหมจาได้นะวิธีหาจํานวนสมาชิกของ power set เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่านะครับจำนวนสมาชิกของ A นเตอร์เซ B เท่ากับอะไรทุกคนเท่ากับอะไรครับเท่ากับ3นะครับเออเท่ากับ3จําได้นะต่อไปนะครับโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์บอกว่าจํานวนสมาชิกของ power set A union B เท่ากับ4096นะครับตรงนี้4096มันคืออะไรเอ่ยมันคือ2ยกกําลัง12ดังนั้น จำนวนสมาชิกของ A union B เท่ากับอะไรครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับคีของเราคืออะไรคียของเราคือตรงนี้นะครับคีของเราคือที่เขาบอกว่าจำนวนสมาชิกของ power set A เป็น2เท่าของจำนวนสมาชิกของ power set B นั่นหมายความว่าอะไรนะครับจากที่เขาบอกเนี่ยนะครับเนื่องจากนะเนื่องจากอันนี้คือคีเลยนะในการทำโจทย์ข้อนี้เนื่องจากจำนวนสมาชิกของ power set A เป็น2เท่าของจำนวนสมาชิกของ power set B หมายความว่านะครับเออหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ power จำนวนสมาชิกของ A เนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนสมาชิกของ B อยู่หนึ่งตัวให้รู้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันมากกว่าอยู่หนึ่งตัวนะครับ เพราะฉะนั้นพี่จะเขียนแผนภาพขึ้นมาให้เราเข้าใจง่ายๆจากข้อมูลที่น้องรู้ตอนนี้อ่ะนะครับเรามี A เรามี B ใส่ไปก่อน a อินเตอร์เซกตเท่ากับอะไรนะเท่ากับ3ถูกไหมนะครับเท่ากับ3นะเยูเนียน B เท่ากับ12โดยที่ตอนนี้น้องรู้แล้วว่าเฮ้ยสมาชิกของ A เนี่ยมันต้องมากกว่า b อยู่1ตัวนะครับให้เป็นอะไรดีนะครับ A มี8ถูกไหมนะ A มี8 b มี7 เนี่ย NA เท่ากับ8 NB เท่ากับ7ถึงจะมากกว่าอยู่1ตัวถูกป่ะนะครับได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉันจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาดูนะพี่จะอธิบายย้อนกลับไปตรงนี้นะว่าทำไมไมันถึงมากกว่าอยู่1ตัวอนะดูจากสมการนะครับจำนวนสมาชิกของ power set A คืออะไร นะจำนวนสมาชิกของ power set A นะทุกคนคืออะไรครับหาได้จากอะไรเอ่ย2ยกกำลัง8เท่ากับ2เท่าของจำนวนสมาชิกของ power set B นั่นคือ2คูณ2ยกกำลัง7เท่ากันปะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เจอข้อความแบบนี้นะนะเมื่อไรก็ตามที่เจอข้อความแบบนี้ความหมายของมันก็คือนี่นะครับโอเคไหมความหมายของมันก็คือจำนวนสมาชิกข,ของ A เนะี่ย มากกว่าจํานวนสมาชิกของ B อยู่1ตัวนะครับได้ออกมาเรียบร้อยเมื่อได้ออกมาเรียบร้อยปุ๊บเขียนแผนภาพมองออกปุ๊บนะครับจากแผนภาพจนะได้ว่าอะไรครับจากแผนภาพนะจากแผนภาพน้องจะได้ n b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่นะครับ n b ลบ a ก็เท่ากับ4ถูกไหมทุกคนนะครับ n b ลบ a เท่ากับ4ดังนั้นไอสิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ย จำนวนสมาชิกของ power set B ลบ A เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับ2ยกกำลัง4เป็น16ตอบช้อยข้อที่1นะครับนะตอบช้อยข้อที่1โอ้ฟางโคตรไวอะ่ะมาเองไวกับเพื่อนเขานะไวกับเพื่อนเขาเนี่ยนะครับถูกต้องถูกต้องนะครับฟางถูกต้องนะมีคนมาโอ้โหให้ด้วยนะ68ตอบช้อยข้อที่1ได้นะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับ ไม่มีใครสงสัยอะไรไปกันต่อนะไปกันต่อนะครับต่อไป69นะหกสิบเกโจทย์บอกว่ากำหนดนะครับให้ u แทนเอกภบพบสัมพัทธ์ a และ b เนะี่ยเป็นเซตในเอกภบพบสัมพัทธ์ n a แทนจำนวนสมาชิกของเซต a a แทน a prime เนะี่ยแทน c o m p l เ m e n t ของเซต a นะครับโดยที่นะครับ n a complement union b เท่ากับ40 n a union b complement เท่ากับ18 n a ลบ b complement เท่ากับ6นะครับ N A c o m p คอม e พลลบ B เท่ากับ8แล้วจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นี้เป็นเท่าใดโ <c oughs> จทย์เนี่ยมาค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะอ่ะมาเริ่มกันทุกคนเ <c oughs> ขียนแผนภาพนี่แหละนะครับวิธีที่นะครับช่วยให้เราได้เบิกเนตรมากที่สุดก็คือการเขียนแผนภาพนะอ่ะเรามี A กับมี B ไล่มาทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกนะครับเวลาจะใส่ข้อมูลลงในแผนภาพนะครับ ให้น้องพยายามใส่ส่วนที่มันทับซ้อนกันมากที่สุดก่อนซึ่งในข้อนี้คืออะไรครับส่วนที่มันทับซ้อนกันคือ A อินเตอร์เซก B ถูกไหมพี่แต่มันไม่เห็นมี n มี A อินเตอร์เซก B เลยครับนี่ไงนี่ไงดูดีๆ N A ลบ B complement เนี่ยนะครับ A ลบ B complement มันเท่ากับอะไรเท่ากับ A อินเตอร์เซก B เออนะครับเพราะนั้น N A อินเตอร์เซก B เท่ากับ6อ่ะใส่ข้อมูลเข้าไปรู้แล้ว1ตัวเท่ากับ6 ต่อไปนะครับ2ใส่ส่วนไหนเข้าไปนะครับพี่ใส่ N A complement ลบ B นะเท่ากับอะไรครับเขาบอกว่าเท่ากับ8ถูกไหมนะ N A complement ลบ B เนะี่ยคือตรงไหนน้องดูตามนะ A complement นะครับคือทั้งหมดที่ไม่เอา A คือทั้งหมดที่ไม่เอา A แล้วลบส่วนที่เป็น B ออกนะลบส่วนที่เป็น B ออกก็ไม่เอาส่วนนี้เพราะมันจะเหลืออะไรครับ มันจะเหลือพื้นที่ข้างนอกรอบวงกลมทั้งหมดนะครับเออพื้นที่ข้างนอกวงกลมทั้งสองนะพื้นที่ข้างนอกวงกลมทั้งสองนั่นหมายความว่าเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีอยู่แปดนะครับได้ออกมาแล้วเรียบร้อยไปกันต่ออ่ะไปตรงไหนอีกทีเนี้ยเฮ้ยได้แค่นี้นะพี่หยุดไปที่แค่นี้พี่กําหนดแล้วนะครับพี่ให้นะ n a ลบ b เท่ากับ x และนะครับและ n b ลบ a เท่ากับ y อ่ะใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะครับทีนี้พี่จะเริ่มหาคำตอบแล้วนะจะเริ่มหาค่า x ค่า y แล้วนะครับทุกคนจากใช้ข้อมูลที่เขาให้มาจาก n a complement union b เท่ากับ40่ินะครับพี่จัดรูปใหม่ n a complement union b คือส่วนไหนทุกคน A c คอมเพลเมนต์นะครับ A c คอม l พลเมนต์ก็คือส่วนที่ไม่ใช่ a ส่วนที่ไม่ใช่ a นะแล้วยูเนียนกับ b ถูกไหมนะครับเน,นี่ยนะคือพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดนะครับมองรูปตามออกเนาะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับมันเกิดจาก n A ยูเนียน B ทั้งหมดคอมเพลเมนต์นะก็คือส่วนที่อยู่อนอกวงกลมทั้งหมดนะบวกด้วย nb นั่นเอง นะครับบวกด้วย nb นั่นเองครอนแทนค่าเข้าไป40เท่ากับนะครับ8บวกด้วย nb nb คืออะไร nb ก็คือ6บวก x เนอะนะครับอขออภัย6บวก y nb คือ6บวก y 8บวก6ได้14เพราะฉะนั้น y หาได้ไหม40ลบ14เหลืออะไรครับเหลือ26ได้ละ y คือ26ต่อไปนะครับ จากนะจากอะไรอีกที่เขาให้มาจาก a union b complement เท่ากับ18นะครับขอเลื่อนลงมาเท่ากับ18พี่ใช้คอนเซปต์เดิมเลย na union b complement เนี่ยนะครับมันก็เกิดจาก na union b ทั้งหมด complement บวกด้วย na ทุกคนนะครับแทนค่า18เท่ากับอะไรครับ18เท่ากับ8บวกด้วยนะครับ6บวก x นี่8บวก6เป็น14 เพราะฉะนั้น x หาได้ป่ะ x หาได้เนาะนะครับก็ย้าย14ไปลบซะนะ18ลบ4ก็เหลือเหลือ4นะครับได้ละ x เท่ากับ4ดังนั้นดังนั้นดังนั้นจำนวนเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยจำนวนสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบไหมได้คำตอบแล้วนะ มันก็คือ8ปดบวกสี่บวกหกบวกยี่สิบหกนั่นเองนะครับได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนนะได้ออกมาเท่าไหร่ครับได้ออกมาเท่ากับสี่สิบสี่ออบจบเรียบร้อยตอบช้อยข้อที่ห้าสงสัยตรงไหนถามนะครับเออสงสัยตรงไหนถามตอบช้อยข้อที่ห้านะโอเคไหมนะอือในะข้อนี้ก็นะ ใช้ได้เหมือนกันนะพอสมควรเหมือนกันนะนะครับกว่าจะมองออกพี่เชื่อว่าคงใช้เวลากันพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าจะไปกับไปกับมันยังไงได้บ้างนะไปต่อนะอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อข้อต่อไปข้อที่70อืมข้อนี้นะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งเหมือนกันนะนะครับเป็นข้อที่น่าสนใจยากไหมไม่ได้ยากมากนะครับแต่ต้องตีความมันได้70โจทย์บอกว่านะครับเจ้าของหอพักห้องหนึ่งมีห้องพักสําหรับเช่าทั้งหมด40ห้อง คิดค่าเช่าห้องห้องละ4000บาทต่อเดือนนะครับเป็นไงจะมีผู้เช่าห้องเต็มทุกห้องนะถ้าคิดห้องละ4000นเนี่ยเต็มทุกห้องแต่ถ้าเพิ่มค่าเช่าเป็น4200ัน0 0นะครับจะมีห้องว่าง1ห้องจะมีห้องว่าง1ห้องถ้าเพิ่มค่าเช่าเป็น4400จะมีห้องว่าง2ห้องนะครับโดยนะโดยนะครับเขาบอกว่าโดยจํานวนห้องว่างจะเพิ่มขึ้นหห้อง เมื่อเพิ่มค่าเช่าห้องห้องละ200บาทนะครับโจทย์ถามหาว่าถ้าเจ้าของหอพักต้องการให้ได้กำไรมากที่สุดนะเขาต้องคิดค่าเช่าห้องต่อเดือนห้องละเท่าไหร่นะครับเริ่มเลยพี่เริ่มกำหนดตัวแปรก่อนนะครับพี่ให้ y นะครับให้ y เนี่ยแทนรายได้ต่อเดือนของเจ้าของหอนะแทนรายได้ต่อเดือนของ เจ้าของหอพักและนะครับให้ x นะให้ x นะครับแทนจำนวนห้องว่างอืม x คือจำนวนห้องว่างเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับน้องสามารถตั้งสมการจากโจทย์ได้นะเราจะได้ว่า y เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่โจทย์บอกนะ k ค,คือตรงเนี้ย์คือบอกว่าจำนวนห้องว่างเพิ่มขึ้น1ห,ห้องถ้า,าเขาเพิ่มค่าเช่าห้องละ2 0 0บาทนั่นหมายความว่านะครับพี่เริ่มเลย ถ <pour S 2> ้าจํานวนห้องมันว่างนะครับ40ลบ x ก็แล้วกัน x คือห้องที่ว่างถูกไหมนะครับ40ลบ x เนี่ยจากทั้งหมด40ห้องนะครับแล้วลบด้วยห้องที่ว่างก็จะเหลือห้องจํานวนห้องที่เหลือนะ40ลบ x เนี่ยคืออะไรคือจํานวนห้องที่เหลือจำนวนห้องที่เหลือหลังจากลบห้องที่ว่างแล้วเรียบร้อยนะครับคูณด้วยอะไรทุกคนคูณด้วยจํานวนค่าเช่าต่อเดือนเดิมเนี่ยเบสมันคือ4 0 0พันบาทนะ4 0 0พบาทนะครับแล้วนะ มันจะมีห้องว่างเพิ่มขึ้นหนึ่งห้องเมื่อ,อไรครับเมื่อมีการเพิ่มค่าเช่านะครับเมื่อมีการเพิ่มค่าเช่าขึ้น200เมื่อกี้นะครับเขาให้มาแล้วเป็นไงฮะถ้า x เท่ากับ1นะครับทดให้ดูนะถ้า x เท่ากับ1คือห้องว่าง1ห้องเนี่ยนะครับเป็นไงเอ่ยห้องว่างหนึ่งห้องแสดงว่านะครับนี่เลย40ลบ1ถูกไหมลบด้วยห้องว่างนะครับค่าเช่าเป็นเท่าไหรนะถ้าห้องว่าง1ห้องแสดงว่าค่าเช่าถูกเพิ่มขึ้นเป็นไงครับถูกเพิ่มขึ้น200 ก็เป็น4,000บวก200ไหมเนี่ยค่าเช่าเป็น4,200ห้องว่าง1ห้องค่าเช่าเป็น4,200ถ้าเพิ่มขึ้นอีกนะถ้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้า x เป็น2ห้องว่าง2ห้องนะครับรายได้ที่เจ้าของหอจะได้นั่นก็คือ40ลบ2นะครับก็มีคนเช่าแค่38ห้องเนาะนะครับค่าเช่าเป็นเท่าไหร่ค่าเช่าก็เป็น4,000บวกด้วย200คูณ2ก็กลายเป็น400นะค่าเช่าเป็น4,400 นี่คือที่มาที่ไปของสมการรายได้นะครับสมการรายได้ของเจ้าของหอพักโอเคไหมเข้าใจนะนะครับถ้าน้องตั้ตั้งสมการรายได้ของเจ้าของหอพักตรงนี้ไม่ได้นะครับไปลําบากไปต่อลําบากนะครับจะมองไม่เห็นภาพเลยนะราะถ้าตั้งสมการตรงนี้ได้ทุกอย่างจบเลยนะครับทุกอย่างจบเลยคูณสมการออกมาเราจะได้อะไรครับจะได้นะครับ y y เท่ากับนะครับคูณให้เรียบร้อย สี่สิบคูณสี่พก็เป็นแสนหกเนาะบวก8,000ันะครับแปดพันเอ็กลบสี่พันะแล้วลบด้วย200 x ้กำลังสจัดรูปสมการจะได้ y นะครับลบสองร้อยเกำลังสลบสี่พันะลบสี่พัแล้วก็นะครับลบสี่พัแล้วก็บวกด้วย อ่ะขอภายบวก4 0 0 0ัน x เนาะ8 0 0 0ัน x ลบ4 0ัน x เหลือส0 0พัน x บวกด้วย1 6 0 0 0 0นหหมืนนี่นะครับน้องได้สมก,การออกมาเรียบร้อยสมก,การที่น้องเห็นคืออะไรครับพาราโบลาถูกต้องไหมมันเป็นสมก,การพาราโบลาทุกคนทีนี้มองออกอยังว่าจะไปต่อ,อยังไงสิ่งที่โจทย์ถามหามองออกอยังว่าจะไปต่อ,อยังไงเขาถามหาว่าต้องคิดค่าเช่าห้องต่อเดือนในห้องละเท่าไหร่ เขากาลังถามหาก้อนไหนครับนี่เขากำลังถามหาเจ้าก้อนนี้นี่ถามหาเจ้าก้อนนี้เออนะครับถามหาเจ้าก้อนนี้4,000บวก 200x เนี่ยต้องคิดค่าเช่าห้องห้องล้าเท่าไหร่นะครับนะยอมไม่มีห้องว่างนะยอมไม่มีห้องว่างได้นะครับแต่ต้องได้กําไรมากที่สุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นสมการพาราโบลาซึ่งนะครับค่า a ตรงเนี้ยมันน้อยกว่าศูนย์ถูกไหม นะครับค่า a น้อยกว่า0แสดงว่าเป็นพาราโบลาอะไรครับเป็นพาราโบลาความนะครับนี่มันมีจุดวกกลับทุกคนจุดวกกลับคืออะไรครับจุด x y นั่นเอง x แทนอะไรนะเมื่อกี้ x แทนจํานวนห้องว่าง y แทนอะไรนะ y แทนจํานวนรายได้ที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะสามารถหารายได้ที่มากที่สุดได้เนะี่ยแสดงว่านะครับพี่ก็ต้องหา x ออกมาก่อนถูกไหมเฮ้ยจากสมการนะครับจากสมการ เราจะได้ว่าอะไรครับจากสมการนี้จุดวกกลับหรือจุดยอดเนี่ยนะครับคืออะไรเอ่ยหาได้ไหมลบบส่วน2 a กับ cac ลบ b กำลังสส่วนส่วน c a นั่นเองนี่คือจุดวกกลับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพี่หาแค่ค่า x ก็พอละหาแค่ค่า x ก็พอละนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็หา x อออกมาลบ b ส่วน 2a แทนค่าเลยก็เป็นลบ0พ นะลบสี่พันส่วนด้วย 2A ก็เป็น2คูณด้วยลบ200นะครับตรงนี้คูณกันเสร็จสับก็กลายเป็นอะไรครับลบ400หารแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่ครับหารแล้วออกมา10นะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยค่าที่มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือยอมให้มีห้องว่างได้ถึง10ห้องเลยนะแต่มีห้องว่างนั่นหมายความว่าเป็นไงครับขึ้นค่าเช่านะแล้วถามว่าเฮ้ยต้องตั้งค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอบได้ละนะครับดังนั้นถ้ามีห้องว่าง10บห้องเนี่ยนะครับ ต้องคิดค่าเช่านะคิดค่าเช่าห้องละนะครับเท่าไรเอ่ย4,000ันบวก 200x X นะ x ตรงนี้เมื่อกี้หาไว้แล้วถูกนมะคือ10นะครับงั้น200ูณ10ก็เป็น2,000 2,000บวก4,000ก็กลายเป็น6,000นั่นเองนะครับต้องคิดค่าเช่าที่6,000บาทถึงจะได้กําไรมากที่สุดนะครับนี่ไงจากสรรมการคือจำนวนห้องที่เหลือ คูณด้วยค่าเช่าห้องนะโอเคนะข้อนี้นะครับอาศัยการตีความนิดนึงตั้งสมการออกมาได้ทุกอย่างรอดทุกอย่างจบแน่นอนน้องจะสามารถเห็นสมการแล้วมองออกแน่นอนว่าเฮ้ยมันอยู่ในรูปสมการพาราโบลานี่ว่าแล้วหน้าตาของสมการพาราโบลาน้องก็จะรู้ค่าต่างๆได้ถูกไหมว่าเฮ้ยเราจะหาค่าอะไรนะครับเมื่อพูดถึงกําไรที่มากที่สุดแน่นอนมันอยู่ที่จุดยอดแน่ เมื่ออยู่ที่จุดยอดเราก็นึกถึงสูตรหารจุดยอดได้อยู่แล้วถูกไหมนะครับไปต่อได้ไหมข้อนี้ผ่านเนาะผ่านได้นะอ่ะไปกันต่อข้อที่71ทุกคนนะครับ71ใกล้ฝั่งฟันละเชื่อว,ว่าน่าจะเริ่มล้าแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ประยุกต์เยอะแต่คิดเลขทุกข้อนะคิดเลขทุกขอ้อซึ่งไอโจทย์คิดเลขแบบนี้ยิ่งล้าเลยนะครับยิ่งล้าเลยเพราะต้องนั่งคิดทุกข้อนะครับ71กําหนด f x เป็นฟังก์ชันนะครับ f inverse ของ x เป็นฟังก์ชันผกผัน 6, ของ f(x) นะครับโดยที่ f(x) เท่ากับ ax กำลังสบวก bx ลบหนะเมื่อนะครับเมื่อ a กับ b เป็นสมาชิกของ r โจทย์ให้มาว่านะครับ f inverse ของลบสเท่ากับห f inverse ของ13บเท่ากับลบสแล้วนะ f 3มีค่าตรงกับข้อใดนะครับข้อนี้เริ่มเลยพี่เริ่มจากอะไรเริ่มจาก f(x) จาก f(x) นะครับเท่าก a ับ ax กำลังสอง บวก bx ลบหนะจัดรูปซีถ้าพี่จะหาอินเวอร์สนะครับพี่ก็เอ f ไปอยู่อีกฝั่งถูกไหมเราก็จะได้ x เท่ากับ f อินเวอร์สของ ax กําลังสบวก bx ลบหนะได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้ออกมาแล้วเรียบร้อยขอเอามาอยู่ฝั่งซ้ายนะนะครับดังนั้น f อินเวอร์สของ ax กําลังสบวก bx ลบหเนะี่ยเท่ากับ x ทีนี้แหละสังเกตสิ่งที่เขาให้มาดีๆ สังเกตสิ่งที่เขาให้มาดีๆนี่นะครับน้องสังเกต1กับลบสตรงนี้นะครับสังเกต1กับลบสตรงนี้ถ้าพี่บอกว่า x เท่ากับ1นะครับแทน x เท่ากับ1เราจะได้นะครับ f อินเวอร์สของนะครับพี่แทนค่าเลยนะก็เป็น a อบวกบลบหเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ซึ่งนะครับพี่ก็เอาไปเทียบกับสมการที่เขาให้มานั่นก็คือ f อินเวอร์สของลบสเนี่ยมันเท่ากับ1นน้องเทียบสิ พบว่าอะไรครับพบว่านะครับเนี่ยมันเป็น1เท่ากันแล้วอ่ะแสดงว่าค่าที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องเท่ากันด้วยนะดังนั้นนะดังนั้น a บวก b ลบหเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับลบสนะครับจะได้ a บวก b เท่ากับอะไรครับ a บวก b เท่ากับลบหนงั่นเองอตั้งไว้เป็นสมการที่1นะครับตั้งไว้เป็นสมการที่1ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ต่อไปนะครับเหมือนเดิมเลยพี P ่แทนด้วย x เท่ากับลบส เราก็จะได้ f in v e r s e ของนะครับอะแทนลบ2เข้าไปเลยนะได้ออกมาเป็นอะไรครับได้ออกมาเป็น 4a ลบ 2b ลบ1เท่ากับอะไรเอ่ยทุกคนนะครับเท่ากับลบ2เอาไปเทียบกับอีกตัวที่เขาให้มานั่นก็คือ f in v e r s e ของ13เนี่ยมันเท่ากับลบสสังเกตเห็นไหมเนี่ยค่าลบ2เท่ากันแล้วนั่นหมายความว่านะครับไอตัวที่อยู่ในวงเล็บนะก็ต้องมีค่า เท่ากันเหมือนกันนะเท่ากันเหมือนกันก็เป็น C a ลบ๒ b ลบหนึ่งนะครับเท่ากับนะเท่ากับเท่ากับ13นะครับลบหตรงนี้พี่ก็ย้ายไปบวกนะก็กลายเป็น๔ a ลบ๒ b เท่ากับ1หาร2ตลอดได้ถูกไหมนะครับหาร2ตลอดได้ก็กลายเป็น2 a ลบ b เท่ากับ7นะหาร2ตลอดได้ก็กลายเป็น2 a ลบ b เท่ากับ7อันนี้เป็นสมการที่2 ได้สองสมการละเข้าสู่เรื่องอะไรสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหาค่า a กับค่า b ออกมาแค่นั้นเองนะครับพี่เอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่2นะหบวกสกลายเป็นเท่าไหร่ทุกคน a บวกสตรงนี้กลายเป็น 3a นะครับกลายเป็น 3a ต่อไปนะครับ b บวกกับลบ b กลายเป็น0นะลบหลบหบวกกับ7กลายเป็นกลายเป็น6 เพราะฉะนั้น a เท่ากับ2นะครับพี่แทน a เท่ากับ2ในสมก,การไหนก็ได้แทน a เท่ากับ2ในสมก,การที่1ก็แล้วกันอ่ะถ้า a เท่ากับ2 b ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้า a เท่ากับ2 b เท่ากับเท่าไหร่เอย b ก็เท่ากับลบ3นะได้ b เท่ากับลบ3เรียบร้อยนะครับน้องได้ค่า a ค่า b เรียบร้อยดังนั้น f x ของน้องเท่ากับเท่าไหร่ นะ f x ของน้องเท่ากับเท่าไหร่ครับนี่เลยจากสมการ f x เนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูซะนะตอนนี้หาตัวแปร A ตัวแปร B ออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะ mm. ก็จะได้ fx นะครับเท่ากับ 2x กำลังสลบ 3x ลบ1ดังนั้นไอสิ่งที่โจทย์ถามหาคือ f ของ3เท่ากับอะไรทุกคน2คูณ3ยกกำลังสลบ3คูณ3ลบ1นนั่นเองนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คิดเลขออกมาสิ 3ยกกำลับบงสองเป็น9 9้คูณสเป็น18 -3 ลบ3คูณสก็ลบด้วย9แล้วก็ลบด้วย1 18-9ลบเเหลือ9 9-1เลบหเหลือเหลือ8จบเรียบร้อยตอบช้อยข้อที่1นะครับเออตอบช้อยข้อที่หนารักอีกแล้วครับขพอ่อนี่เห็นไหมที่บอกแล้วนานๆจะเจอโจทย์ที่แบบมันจะแบบเฮ้ยชิ่งไหวชิ่งคลิปกันสักหน่อยนะครับ อันเนี้ยวัดกันที่สติล้วนเลยโจทย์ต่อปร,รอนะวัดกันที่สติล้วนถ้ามีสติแล้วได้ทําโจทย์พื้นฐานมาเยอะเองทําโจทย์ในเก้าสุเทพมาเต็มสตรีมอย่างเงี้ยนะเกิด90เกิน80%เอนี่ยเองเก็บจบร,รอได้แต่เวลาทําต้องมีสติแค่นั้นเองนะครับอ่ะไปต่อไปข้อที่72นะครับข้อที่72โจทย์บอกว่ากําหนด f x นะครับเท่ากับเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ2 x ลบ1นะครับโดยที่ x เนี่ยมากกว่า2น้อยกว่าเท่ากับ3 Gx นะครับคือเซตของู่อวนับ xy โดยที่ y เท่ากับ x บวก1นะครับ,นะรบโดย x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า4แล้วถามหาว่านะครับ rent function, นะเรนของ f คูณ g ตรงกับข้อใดอันนี้ก็เป็นพีชคณิตฟังก์ชันเนาะอ่ะเริ่มนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอะไรมากมายนะเราก็ไปทีละสเต็ปได้เลยนะครับเฮ้ยหา f คูณ g ใช่ไหมตอนนี้รู้ f อยู่แล้วนะครับรู้ f อยู่แล้ว รูท g อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็หาเลย f คูณ g ของ x ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ 2x ลบ1คูณกับ x บวก1ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น f คูณ g x ก็เท่ากับอะไรเอ่ย 2x กำลัง2นะครับบวก 2x ลบ x ลบ1นะก็เป็น 2x กำลัง2บวก x ลบ1ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ได้ออกมาแล้วนะ ได้ฟังก์ชัน f x f คูณ g ออกมาแล้วนะครับหลังจากได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยน้องต้องรู้เลยนะว่า p ชณิตกกฟังก์ชันเนี่ยมันจะคูณกันแล้วนะครับมันต้องเป็นไงครับนะเนื่องจากนะครับโดเมนของ f คูณ g เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับโดเมน f อินเตอร์เซกโดเมน g ในข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้โดเมนของทั้งคู่มาอยู่แล้วโอเคไหมโจทย์ให้โดเมนของทั้งคู่มาอยู่แล้วนะครับโดเมน f คืออะไรเอ่ย เปิดลบสถึงปิด3โดเมน G คืออะไรเอ่ยปิด0ถึงเปิด4เอามาอินเตอร์เซ็กกันนะครับเอามาอินเตอร์เซ็กกันเปิดลบสถึงปิด3นะอินเตอร์เซ็กกับนะอินเตอร์เซ็กกับปิด0ถึงเปิด4ข้อนี้พี่ไม่เขียนเส้นจำนวนให้ดูก็แล้วกันนะลองทดได้นะจะได้ออกมาเป็นปิดปิด0ถึงปิด3นะครับเออ ได้ออมาแล้เรียบร้อยนะโดเมนของ f คูณ g คือปิด0นถึงปิด3นั่นหมายความว่าอะไรทุกคนนะครับหมายความว่านะหมายความว่าฟังกช์ชัน f คูณ g ของ x นะครับเท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก x ลบ1เนี่ยนะครับเกิดในช่วงนะเกิดในช่วงนะเกิดในช่วงไหนเอ่ยเกิดในช่วงปิด0ถึงปิด3นั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าพี่จะหาเรนนะเรนก็คือค่า y ถูกไหมดังนั้น y เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงไหนเออ y มันจะอยู่ในช่วงไหนก็แทนค่าเข้าไปฝั่งซ้ายพี่ก็แทนค่า x เท่ากับ0ฝั่งขวาพี่ก็แทนค่า x เท่ากับ3เข้าไปนะครับก็จะได้เป็น2คูณ0ยกกำลัง2บวก0ลบ1นะครับฝั่งขวาก็จะเป็น2คูณ3ยกกำลัง2บวก3ลบ1นั่นเองฝั่งซ้ายนะครับ คูณกันเรียบร้อยนะได้ออกมาเป็นลบหน้อยกว่าเท่ากับ y y น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ฟังขวา3ามคูณสเป็น9 9้าเกคูณสเป็น18บนะครับสิบแบวกสลบหก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็น20นะครับเรียบร้อยแสดงว่ญญา range นะครับก็จะอยู่ในช่วงมากกว่าเท่ากับลบหน้อยกว่าเท่ากับ20เขียนให้อยู่ในช่วงของคําตอบคืออะไรครับปิดลบหนะปิดลบหึงถึงอขออภัยไม่ใช่ถูกแล้วนะปิดลบหถึง ปิดยี่สิบนั่นเองนะครับตอบชอยข้อที่สี่นะครับตอบชอยข้อที่สี่นะไม่คุ้นกับการใส่กรอบนะทุกคนนะครับเออนะเขียนเขียนไปมนะันมีจุดที่แบบตกตกไปบ้างนะทักได้นะครับทักได้เดี๋ยวคุ้นขึ้นแล้วนะ่าจะเขียนมันขึ้นนะได้ไหมครับข้อนี้ไปต่อเนาะได้นะนะครับข้อนี้ยังเบาๆยังเบาๆบาบ,าบ,าบอกแล้วว่าเป็นโจทย์ที่ รู้พื้นฐานมาน้องไปต่อได้รู้พื้นฐานมาน้องไปต่อได้แทบจะทั้งหมดเลยนะโจทย์จปรเนี่ยนะครับไปกันต่อที่ข้อ73มานะครับข้อ73 73เ็บาขาบอกว่าให้ gof นะให้ gof ของ x บวก1เท่ากับเกา x กำลัง2บวก6 x นะครับและ fx เท่ากับ3 x ลบ2แล้ว g 2มีค่าตรงกับข้อใดเฮ้ยข้อนี้เริ่มตรงไหนดีนะครับเริ่มตรงไหนดีเออนะ พี่เริ่มจาก fx ก่อนก็นแล้วกันนะครับจาก fx นะครับเท่ากับ3 x ลบพี่แทน x เท่ากับ x บวกลงไปโอเคไหมนะครับเออไอเจ้า x ตัวเนี้ยนะครับพี่แทนมันด้วย x บวกโอเคนะเพราะมันจะกลายเป็นอะไรทุกคนมันจะกลายเป็น f ของ x บวกเท่ากับ3คูณอยู่กับ x บวกนลบนะครับเอา3คูณเข้าไปก็กลายเป็น3 x บวกาเนาะวันเอาไปลบกับ2 เราก็จะได้ f ของ x บวก1เท่ากับ 3x บวก1ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยทำไมถึงหาตรงนี้มาดูต่อเพราะจากที่เขาให้ gof ของ x บวก1มาเนี่ยมันเท่ากับ 9x กำลัง2บวก 6x เนี่ยนะครับ gof มันคืออะไรเอ่ยมันคือ g ของ f ของ x บวก1เท่ากับ 9x กำลัง2บวก 6x ทีนี้นี่ไง f ของ x บวกหนึ่งเนี่ยเราหาไว้แล้วหรือ,อยังหาไว้แล้วนะครับหาไว้แล้วทุกคนเนี่ยไอ้ก้อนที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับหาไว้เรียบร้อยแล้วเอามันมาแทนค่านะ f ของ x บวกหนึ่งคืออะไรครับ3 x บวกหนึ่งเพราะฉะนั้น g ของ3 x บวกหนึ่งเท่ากับ9กา x กำลังสองบวก6 x ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการตรงนี้นะครับพี่ก็ต้องหาออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยแล้ว g x เนี่ยมันเท่ากับ เท่าไหร่ถูกไหมนะครับเออ g x เท่ากับเท่าไหร่นะจะหา g x ก่อนนะนะครับจะหา g x ก่อนแล้วตรงนี้พี่ก็จัดการเลยนะครับหา g x ใช่ไหมพี่ก็บอกว่า3 x มเบวกหนเท่ากับเนะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ทุกคน x ก็เท่ากับ a อลบหนส่วนส่วนสนะแทนค่าเลยเราจะได้ g a เท่ากับเนะครับคูณ x อเอลบหส่วน สทั้งหมดยกกำลังสองนะแล้วก็บวกด้วย6คูณ a ลบ1ส่วน3นะครับอ่ะได้ออกมาเท่าไหร่มาดูกันขอขยับนิดนึงนะครับจะได้ไม่ตกเนาะนะอืมอ่ะมาดูต่อขึ้นมาตรงนี้เราจะได้ g a เท่ากับ9คูณด้วย a กำลัง2บวก2 a นะครับ อะขอพาย A กำลังสองลบสอบวกหนะส่วนด้วย9ข้างหลังนะครับข้างหลังพบว่า3ตัดกับ6ได้เหลือ2นะก็จะเป็นบวกด้วย 2A ลบ2นะครับข้างหน้า9ตัด9ได้เพราะฉะนั้นเอามาบวกกันได้เลยทุกคนนะครับนี่เลยลบ 2A บวก 2A กลายเป็น0 1นะครับ1ลบ2กลายเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นนะครับ ga เท่ากับอะไรครับ g a ก็เป็น a ยกกำลังสองลบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งนะสามารถกลับเป็น x ได้เลยถูกไหมแทนด้วย x ได้เลยนะค่าเหมือนกันนะครับค่าเหมือนกันนะนะครับมันคือตัวแปรเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเป็น a จะเป็น x เนี่ยเหมือนกันนะมันก็คือ g x เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งนั่นหมายความว่าดังนั้นไอสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเนะี่ย g สองเนี่ยนะครับน้องหาได้ยนะังหาได้แล้วเนาะ g สองก็เป็นสองยกกำลังสองลบหนึ่งนั่นเองนะครับสองยกกำลังสองก็เป็นสี่สี่ลบหนึ่งก็ 3ตอบช้อยข้อที่2นะครับเออนะอ่ะข้อนี้ติดหน้าพี่ไปหน่อยนะอ่ะเอาหน้าพี่ออกไปก่อนนะครับปึ้งนะเออนะครับเจาเรียบร้อยไหมได้เนอะนะครับได้เนอะนะได้นะทดไปให้แล้วเรียบร้อยนะจัดให้สวยๆละนะครับได้นะได้เราไปต่อเด้อ นะครับ73ก็ยังน่ารักถูกไหมนะยังน่ารักนะนะครับยังพอถูถ,ถ,ถูถอย,ถอย,ถ,อยถอยกันไปได้นะบอกแล้วมีความรู้พื้นฐานทำโจทย์9ก้าสุเทพมานะเองมาเก็บได้เองมาเก็บจปอรอได้แน่นอนนะครับพี่เชื่อมันมากๆไป74 74นี้ก็จะมาแนวสายน่ารักตะมุตะมินะครับของพิธีนะนะครับของพิธีกับน้องพีเนาะอ่ะเริ่มนะครับเริ่มข้อนี้นะครับชิงไหวชิงพลิปเหมือนกันนะครับ ชิงไหวชิงพลิปเหมือนกันมันพี่ก็เริ่มเลยนะครับโจทย์บอกว่าพี่ทีมีเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทรวมกัน50เหรียญนะครับจำนวนเหรียญ10บาทของน้องพีมีจํานวนเป็น3เท่าของจํานวนเหรียญ5บาทของพี่ทีนะครับห้ามสับสนพี่ทีกับน้องพีนะแล้วบอกต่อมานะครับต่อมาจํานวนเหรียญ10บาทของพี่ทีเป็น4เท่าของจํานวนเหรียญ5บาทของน้องพีนะครับถ้าพี่ทีมีเงินน้อยกว่าน้องพีสามบาทข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ที่จริงแล้วข้อนีมม้ไม่ได้ยากนะแต่นะครับเองจะสับสนระหว่างพี่พีกับน้องพีนะเออจะสับสนระหว่างพ่ธีกับน้องพีนี่แหละพี่กําหนดเลยเริ่มเลยนะครับให้นะให้เริ่มที่พิธีก่อนนะเริ่มที่พิธีนะครับพิธีเนี่ยมีเหรียญห้านะกำหนดเลยนะให้พ่ธีเนี่ยมีเหรียญห้าอยู่ x เหรียญก็แล้วกันนะครับ x เหรียญ ซึ่งคิดเป็นเงินนะครับเป็นเงิน 5x บาทโอเคนะไปพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นของพิธีนะครับเขามีเหรียญหากับเหรียญ10รวมกัน50เหรียญถูกไหมเป็นเหรียญ5ไปแล้ว x เหรียญนั่นหมายความว่าจะมีเหรียญ10กี่เหรียญเออจะมีเหรียญ10กี่เหรียญก็เป็น 50-x ลบเหรียญนี่จะเป็น 50-x ลบเเหรียญคิดเป็นเงินเท่าไหร่ นะครับเป็นเงินนะครับก็เป็น10คูณด้วย50ลบ x นะ10คูณด้วย50บลบ x บาทโอเคนะครับได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ต่อไปนะครับมาดูอีกฝั่งบ้างมาดูของน้องพีบ้างนะครับมาดูน้องพีบ้างซึ่งนะครับจะหาจำนวนเหรียญ5กับเหรียญ10ของน้องพีเนี่ยก็ต้องไปดูในข้อความแล้วล่ะถูกไหมนะครับ เริ่มกันเลยที่ข้อความแรกนะคร of of ับเขาบอกว่าจํานวนเหรียญ10บบาทของน AH. ้องพีจานวนเหรียญสิบบาทของน้องพีมีเป็นจํานวน3เท่าของจํานวนเหรียญ5บาทของพิธีทั้นจากข้อความนี้นะครับพี่สามารถหาอะไรได้ก่อนเลยเออนะครับหาเหรียญ10บาทของน้องพีได้ก่อนเลยเหรียญ10นะครับน้องพีมีกี่เหรียญน้องพีมี3เท่าของจํานวนเหรียญ5บาท นะสามเท่าของจํานวนเหรียญห้าบาทของพี่พีอะของพี่ทีขออภัยนะเพราะน้นนองพีมีเหรียญสิบเท่าไหร่ครับสามเท่าของห้าบาทนี่เลยสามเท่าของห้าบาทของพี่ทีก็เป็นสามเอ็กเนาะน้องพีมีอยู่สามเอ็กเหรียญซึ่งเป็นเงินเท่าไหร่ทุกคนนะครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินสามสิบเอ็กบาทอืมนะเพราะเป็นเหรียญสิบเนาะ ต่อไปนะครับมาดูต่อข้อความแรกใช้ไปแล้วเรียบร้อยข้อความที่2องเขาบอกว่าจํานวนเหรียญ10บ,บาทของพิธีเป็น4เท่าของจํานวนเหรียญ5บาทของน้องพีนะพี่ก็หาเหรียญ5บาทของน้องพีนะครับเหรียญ5บาทของน้องพีอะมาดูกันนะครับเขาบอกว่าจํานวนเหรียญ10บ,บาทของพิธีนะจำนวนเหรียญ10บ,บาทของพิธีคือตรงนี้ถูกไหม จำนวนเหรียญ10บาทของพิธีเนี่ยมีอยู่50ลบเหรียญนะครับซึ่งเป็นเท่าไหร่นะเป็น4เท่าของเหรียญ5บาทของน้องพีนะหบาทน้องพีเออเพราะฉะนั้นนะครับน้องพีมี5บาทอยู่เท่าไหร่น้องพีมีเหรียญ5บาทอยู่50สลบ x ส่วน4นั่นเองนี่ห้สลบ x ส่วน4เหรียญซึ่ง คิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงิน5คูณด้วย50าสลบเส่วนสนะครับอ่ะเรียบร้อยนะเออแงนะเริ่มล้นละเริ่มล้นละอ่ะคราวนี้เอาหน้าพี่ออกไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับปึ้งอ่ะได้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับมาดูต่อเลยตอนเนี้ยเห็นไหมมันเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวเนะี่ยมีตัวแปรแค่ตัวเดียวเลย โจทย์เนี่ยให้เป็นคีย์มาอีกว่าอะไรครับโจทย์ให้เป็นคีย์มาว่าเฮ้ยพี่ทีมีเงินมากกว่าน้องพีสามร้อยห้าบาทอ่าขออภัยน้อยกว่านะพี่ทีนะครับพี่ทีมีเงินนะครับน้อยกว่าน้องพีเท่าไหร่นะครับสามร้อยห้าบาทเพราะฉะนั้นจากข้อความนี้น้องสามารถตั้งสรรมการได้ไหม ตั้งสมการได้ถูกไหมครับตั้งสมการได้นะครับ2คนนี้ใครมีเงินมากกว่าน้องพีน้องพีงมีเงินเท่าไหร่ทุกคนน้องพีมีเงินนะครับน้องพีมีเงิน 30x บวกอยู่กับ5คูณด้วย50สลบ x ส่วน4นะครับนี่คือเงินของน้องพีซึ่งมันมากกว่าเงินของพิธีนะพิธีมีเงินเท่าไหร่ 5x นะครับบวกอยู่กับ10คูณ50ลบ x มากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่305บาทคิดเลขออกมาให้ได้นะคิดเลขออกมาให้ได้เพิ่มกระดาษเลยนะครับเพิ่มกระดาษให้เลยข้อนี้นะอ่ะคิดเลขออกมาครับฝั่งซ้ายนะครับในวงเล็บแรกนะครับเราจะได้ออกมาเป็น 30x บนะครับบวก250ส่วน C ลบ 5x ส่วน C นะครับวงเล็บหลังเนี่ยพี่คิดให้จบเลยนะครับก็จะเป็น 5x บวกด้วย500นะครับลบ 10x กนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับตรงเนี้ย จะกลายเป็น500ลบ 5x แล้วคูณด้วยเครื่องหมายลบเข้าไปนะก็จะได้เป็นลบ500นะครับ,บวก 5x เท่ากับ305นะเท่ากับ305คิดเลขต่อนะครับคิดเลขต่อก่อนจะคิดเลขพี่ขอขับจัดตัวส่วนก่อนนะคูณ4ตลอดเลยนะครับขอคูณ4ตลอดเลยก็ได้มาเป็นอะไรครับ 120x บวก250ลบ 5x นะครับ 2,000นะบวก 20x เท่ากับนะครับ1 2 2 0นะเท่ากับ1 2 2 0ฝั่งซ้าย 120x นะครับลบ 5x เหลือ 115x 115x บวก 20x เป็น 135x 250ลบ2,000เหลือลบ1,750ย้ายไปฝั่งขวาย้ายไปบวกนะก็จะได้ออกมาเป็น2,970หา x ย้าย135ไปหารนะครับ ได้ออมาเป็น22 x เท่ากับ22ทุกคนนะ x เท่ากับ22เพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับไปพิจรารณา้อยหลังจากน้องรู้ค่า x เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพิจรารณา้อยกันน้องพีน้องทีและน้องพีมีเงินรวมกันเท่าไหร่นะครับพี่คิดให้เลยมาดูเงินของแต่ละคนก่อนมาดูของพี่ทีก่อนนะครับพี่ทีเนี่ย5 x ใช่ไหม x คือ22แสดงว่าพี่ทีมีเงินเหรียญ5อยู่110บาทนะครับ ตรงนี้ก็เป็น28คูณ10ก็เป็น280บาทรวมแล้วพิธีมีเงิน390นะต่อไปน้องพีนะครับน้องพีมีเงินเหรียญ10อยู่ 3x นะโดยที่ x คือ22ถูกไหมนะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอา30คูณด้วย22ก็กลายเป็น660นะครับต่อไปเหรียญ5นะครับ50ลบย2เหลือ28 28ส่วน4เหลือ7 7คูณ5เท่ากับ35นะครับ มีเหรียญ5คิดเป็นเงิน35บาทเพราะฉะนั้นนะครับรวมแล้วเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ695นี่นะนี่คือเงินของพิธีแล้วก็น้องพีเพราะฉนั้นชอยข้อแรกนะครับพิธีและน้องพีมีเงินรวมกัน1085อันนี้ถูกไม่ถูกอันนี้ถูกต้องแล้วนะน้องพีมีเหรียญทั้งหมด73เหรียญน,นะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอา 3x บปวกกับ50ลบ x ส่วน4 โดยที่ x คือ22เนอะ22คูณ3ก็เป็น6 6นะครับ 22, ห้าลบ22เหลือ28 28ิส่วน4ก็ได้ออกมาเป็นเป็น7นะ66บวก7ก็กลายเป็น73ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปเหรียญ5บาทของพิธีมากกว่าเหรียญ5บาทของน้องพีอยู่15เหรียญอันนี้ถูกต้องไหมนะอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเหมือนกันนะครับถูกต้องแล้วเหมือนกันเนาะเออถูกต้องแล้วเหมือนกันนะ น้องพีเนี่ยมีเหรียญ5บาทอยู่7เหรียญน,นะตรงเนี้ยเออมีอยู่เเหรียญของพิธีมีเหรียญ5บาทอยู่22เหรียญเพราะนั้นมากกว่ากัน15เหรียญอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องต่อไปช้อยสี่พิธีมีเงิน400บาทเฮ้ยนี่นะตัวเลขคิดไว้แล้วทนโทษพิธีมีเงินแค่390นะครับเพราะข้อที่ผิดก็คือช้อยข้อที่4นั่นเองนะเรียบร้อยสําหรับข้อนี้นะครับ ช้อยข้อที่4นั่นเองที่ผิดนะเรียบร้อยสนุกไหมพิธีกับน้องพีนะครับใครสนุกกับข้อนี้บ้างนะครับคิดเลขสนุกแหละแต่สับสนกับพิธีกับน้องพีเหลือเกินจะคิดของใครก่อนดีถูกไหมยิ่งคิดยิ่งเฮ้ยกูพิธีเลยน้องพีนะครับเพราะมีลูกอย่ามีลูกแฝดเด็ดขาดนะเด็กๆนะครับอ่ะไปะไปกันต่อข้อเจดห้านะครับข้อเจ็ห้า สำหรับข้อที่75นะครับเบาๆเลยข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผ่านมาสชั่วโมงครึ่งนะผ่านมา2ชั่วโมงครึ่งแม,ม,ม,ม้ที่จริง25ข้อนะมันไม่ควรยาวขนาดนี้หรอกมันควรจบสักชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงแต่ด้วยความที่ทุกข้อนะต้องคิดเลขทุกข้อโอเคไหมทุกคนนะครับโจทย์ถามว่ายากไหมที่เราทําพี่ว่าพวกเราตอบตัวเองได้นะว่าเออเฮ้ยพอทำไปก็ มันแกะได้นี่ว่านะมันไม่ได้ถึงกับยากมากจนแกะไม่ได้เลยแกะได้นี่ว่าแต่ด้วยความที่ต้องคิดเลขทุกข้อแค่นั้นเองนะครับมา75ผลรวมของคอรอนอและหอรมอของเจ้าก้อนนี้มีค่าตรงกับข้อใดนะครับน้องต้องรู้ก่อนเลยหอรมอของเศษส่วนนะหอรมอของเศษส่วนหาจากอะไรหาจากหอรมอ ของเศษนะครับส่วนด้วยนะครับเออคิดเลขสไตล์ถึกนะทบอเขาเน้นถึกไม่เน้นยากกูเน้นถึกนะอ่ะมาหอรมอของเศษส่วนด้วยคอรนของส่วนเห็นไหมต่อไปคอร์โนบ้างคอรนของเศษส่วนนะครับคอรนของเศษส่วนคืออะไรครับคือคอรนของเศษนะครับคอรนของเศษหารด้วยหอรมอของส่วน นี่กลับกันแค่นี้เองเห็นไนะครับจำง่ายด้วยเห็นไหมจำง่ายด้วยหอรมอคอนอเศษส่วนเนี่ยถ้าหาหอรมอของเศษส่วนตัวเศษก็เนี่ยเริ่มต้นที่หอรมอเห็นไหมเนี่ยหอรมอหอรมอนะครับถ้าหาคอนอก็นี่งคอนอคอนอข้างล่างก็กลับกันแค่นั้นนะนะครับเพราะฉะตรงเนี้ยรู้แล้วเรียบร้อยแต่เชื่อทั้งเชื่อเลยนะถ้าข้อนี้น้องไม่สังเกตแล้วคิดเลขเลยนะครับจากเศษส่วนที่โจทย์ให้เนี่ย คือ3ส่วน10 12ส่วน15กับ6ส่วน5อยู่ๆน้องเอาตัวเศษไปหาหอรมอมอร,อรนอรเอาตัวส่วนไปหาคอรนหอร,อรมอมแล้วหาผลรวมแล้วเนี่ยน้องจะไม่ได้คำตอบแล้วก็คิดทย์มันผิดไม่ใช่นะครับสังเกตเนี่ยมันมี12ส่วน15ที่ยังตัดกันได้อยู่โอเคไหมน้องต้องตัดกันให้เรียบร้อยก่อนเอา3ตัดนะครับเหลือ4ส่วน5้นะแต่และตัวตัดกันได้อีกไหม ไม่ได้แล้วเนี่ยถึงจะเอาไปคิดเลขนะครับเพราะฉะนั้นคอร์โนของ3 4 6นะครับ3 4 6คืออะไรเอ่ยคอร์โนของ3 4 6นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คอร์โนของ3 4 6มีค่าเท่ากับ12นะครับนะฮอ,อ,อร์โมหอร์โมของ3 4 6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคน นะครับหรมอมีค่าเท่าไรมีค่าเท่ากับ1เนาะถูกไหมไม่มีตัวเลขไหนที่สามารถหารได้ทั้ง3ตัวนะครับหรมอมีค่าเท่ากับ1ได้แล้วทีนี้ตัวเศษเราจัดการเรียบร้อยนะหาทั้งคอรมหาทั้งคอรนหาทั้งหรมอแล้วนะอะมาดูตัวส่วนบ้างนะมาดูตัวส่วนบ้างคอรนของ10กับ5เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนนะมันมีตัวเลขซ้ําก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับคอรนของ10กับ5คืออะไรครับ ก็คือก็คือ10เนาะเออนะครับต่อไปหอรมอหอรมอของ10กับ5คืออะไรครับคือ2นะคือ2นั้นเรียบร้อยทุกคนอ่ะมาดูเลยหอรมอของเศษส่วนนี้เท่ากับอะไรเท่ากับหอรมอของตัวเศษก็คือ1ส่วนด้วยคอรนอนของตัวส่วนก็คือ10นะครับคอรนอนของเศษส่วนนี้ เท่ากับเท่าไหร่ก็คือคอรนอของตัวเศษคือ12ส่วนด้วยหอรอมนะส่วนด้วยหอรอมมตรงนี้เป็นเลข5นะส่วนด้วยหอรอมมของตัวส่วนนะครับก็คือ5เรียบร้อยได้แล้วนะได้แล้วนะหอรอมอกับคอรนอของเศษส่วนดังนั้นมาสรุปนะครับดังนั้นผลรวมนะผลรวม ของคอรนอและหอร์มอนะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ1.10ส่วน10บวกด้วย12.5ส่วน5ก้อนนี้ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนเนาะก็กลายเป็น2 4 1ส่วน10ะครับบวกกันแล้วเป็น2 5 1ส่วน10ทอนได้ถูกไหมน,นะครับให้เหลือเศษส่วนอย่างตำ่ำเอา5ตัดก็เป็น5.2ส่วน2องอะกแล้วขอโทษด,ด้วยนะครับเป็น5.2ส่วน2ะตอบช้อยข้อที่ ช้อยข้อที่2เรียบร้อยนะครับโอเคไหมใส,ส่ข้อนี้ใส่ๆนะครับอาจจะแบบต้องดูนิดนึงนะครับด้วยความที่มันสับสนง่ายเนาะเอาหอรมอของตัวเศษส่วนด้วยคอรอนอของตัวส่วนคอรอนอของตัวเศษส่วนด้วยขอรมอของตัวส่วนนั้นสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีมีสติกับมันนิดนึงข้อนี้นะครับห้ามสับสนกับมันเด็ดขาดโอเคปะ่ะ มีคำถามอะไรจะถามวันนี้เราจะหยุดไปที่แค่นี้นะครับจบที่สองชั่วโมงครึ่งอิ่มๆจุกๆเพราะว่ากันเนาะนะครับจะไม่ไปไกลกว่านี้นะครับสงสารพวกเราเหมือนกันเค็นไหมครับสงสารพวกเราเหมือนกันใครมีคําถามอะไรจะถามมีคําถามอะไรจะถามเพิ่มเติมถ้าไม่มีนะครับวันนี้พี่ก็พี่คิดว่าถือถือว่าเป็นเวลาสมควรเหมือนกันนะนะครับถือว่าถึงเวลาสมควรนะก็จบกันไปที่ สี่ทุ่มนะครับเกือบห้าทุ่มนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาจนเกือบจนจนจบยี่ห้าข้อนะครับเลยอีกพาร์ทหนึ่งในวันพรุ่งนี้อีกยี่ห้าข้อนะครับก็จะจบทอบหกห้าถ้าได้ข้อสอบมาผมทําข้อเจ็ดสิบห้าก่อนเลยเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยว,ยวมันอาจจะมีข้อง่ายกว่านี้ก็ได้นะมีคําถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมทุกคนถ้าไม่มีนะครับวันนี้แยกย้ายกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะจะได้พักผ่อนนะครับจะได้พักผ่อนนะ สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับทุกคนเราเจอกันพรุ่งน,นี้เด้อ